สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องสุดสัปดาห์นะคะวันนี้เราพบกันในวันเสาร์ที่23กรกฎาคม2559นะคะวันนี้พบกับอาจารย์อุษมาลูกหยีแล้วก็ดิฉันกุฎิดาชวนคุณนะคะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับน้องแอนวันนี้อาจจะเหงาหงอยเศร้าส้อยสักเล็กน้อยจริงๆพี่คิดว่าไม่เลยโอ้นะครับเหมือนกับว่าตอนที่เรามีจอทีวีอยู่เนี่ยนะก็เหมือนกับว่าเรานั่งกันในห้องประชุมใหญ่ฮะแต่พอไม่มีจอทีวีก็เหมือนกันนั่งคุยกัน2ต่อ2ในมือถือฮะในหน้าจอคอมพิวเตอร์ฮะนะครับซึ่งก็คิดว่าไม่น่าจะเหงามีหลายคนเมื่อวานโทรมานะจะซื้อเครื่องคอมฮะนะครับหนึ่งในนั้นคือพี่ชายพี่ซื้อเพื่อมาดูพีซทีวีเลยซื้อมาดูพีซทีวีก็เลยบอกว่าไม่ต้องหรอกถ้าทนได้ก็แค่30วันหรืออาจจะไม่ถึงนะครับเพราะว่าการปิดพีซทีวีในครั้งนี้ไม่มีวัตถุประสงค์อื่นใดนะครับเป็นการปิดด้วยเทคนิคเพื่อผลทางการเมืองนะครับอันเกี่ยวกับประชามตินั้นก็เราก็ถือว่าต้องยอมรับสภาพภายใต้การเมืองการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วเมื่อเผด็จการเกิดความกลัวขึ้นในหัวใจก็ต้องใช้วิธีการแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่เผด็จการใช้กันทุกยุคทุกสมัยและในทุกประเทศมันจึงเกิดคำถามว่าพี่น้องชาวไทยจะรอให้สภาพแบบนี้มันปรากฏอยู่เหนืออำนาจประชาชนไปอีกนานเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนค่ะนี่ผมพูดในฐานะที่ว่าผมเป็นประชาชนนะไม่ได้พูดในฐานะอื่นวันนี้เนี่ยหลักการเป็นใหญ่ไม่ใช่คนเป็นใหญ่ถ้าคนเป็นใหญ่แปลว่าประเทศนี้สูญเสียหลักการเพราะนั้นการยืนหยัดการต่อสู้เป้าหมายของเรานี้เพื่อให้หลักการเป็นใหญ่เพื่อให้คนทุกคนน่ะอยู่ใต้หลักการเพื่อให้หลักการนี่เป็นที่กำเนิดของเสรีภาพจริงๆอ่ะที่พี่พูดว่าให้หลักการเป็นที่กำเนิดของเสรีภาพคือหมายความว่าให้หลักการของเผด็จการเป็นที่กำเนิดของเสรีภาพแล้วเมื่อเสรีภาพมันกำเนิดขึ้นมาแล้วเสรีภาพนั้นต้องไปกำหนดหลักการเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อการไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เท่านั้นแต่เราต่อสู้จนกว่ารัฐธรรมนูญจะต้องมาจากภาคประชาชนเพราะนั้นไม่เป็นศัตรูกับใครทั้งสิ้นไม่ได้เป็นศัตรูกับบุคคลแต่เราเป็นศัตรูกับหลักการเพราะนั้นอย่าโกรธใครที่ยึดมั่นหนุนกับเผด็จการอย่าเคยโกรธเรานะครับเราไม่ได้โกรธท่านถือว่าเป็นความเชื่อที่ต่างกันต่อสู้กันด้วยปริมาณของปัญญาชนบนแผ่นดินนี้และผมคิดว่าปัญญาชนทุกคนไม่มีใครรับได้หรอกกับการมาจำกัดสิทธิเสรีภาพของจินตนาการเจตนารมณ์เพราะมันเป็นความสุขของมนุษย์ก็วันนี้ก็เริ่มมีเสียงเรียกร้องกันออกมาเยอะแล้วนะคะเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยมันช่างดูอึมครึมมันช่างดูเงียบเชียบเวทีที่ควรจะมีให้แสดงความคิดเห็นหรือว่าเพียงแค่ออกมาแจกเอกสารรณรงค์ความคิดเห็นที่แตกต่างจากทางกรท.โดนจับอะไรแบบนี้ค่ะมันเริ่มมีกระแสออกมาเรียกร้องทั้งภายในประเทศแล้วก็จากต่างประเทศให้เปิดกว้างมากกว่านี้ครับถ้ายังคงจะทำประชามติกันนะนั่นแรงกดทับทั้งหลายคือตัวจุดระเบิดนะครับแรงกดทับทั้งหลายนี่คือตัวจุดระเบิดที่สำคัญที่จะทำให้เกิดดอกผลของประชาธิปไตยเมล็ดพันธุ์ของเสรีภาพที่ยังคงรีบกร่อนอยู่เนี่ยมันก็จะเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมาคนเราบางทีถ้าไม่โดนเข้าตัวเองก็จะไม่รู้สึกกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่าพี่น้องชาวกปปส.จำนวนหนึ่งเนี่ยพอโดนกับตัวเองก็รู้สึกวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องอดีตกันละนะครับอดีตจะเป็นอย่างไรให้ถือว่ามันเป็นอุทาหรณ์เป็นข้อเตือนใจเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนแล้วก็ถ้าทุกฝ่ายเห็นว่าที่ผ่านมาน่ะ
มันไม่ใช่ความผิดพลาดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันเป็นความผิดพลาดของทุกฝ่ายนั่นแหละที่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับหลงระเริงกันมากไปในยุคที่ประชาธิปไตยยังมีอยู่ก็มีผู้หลงระเริงเลยเถิดในเรื่องของการใช้อำนาจถึงเรามักที่จะไม่ค่อยวิจารณ์กันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่ทำลายประชาธิปไตยเนี่ยมันมีอยู่หลายส่วนไม่ใช่มีแต่เฉพาะทหารเท่านั้นเราจะโทษทหารทั้งหมดไม่ได้มันต้องโทษสภาวะโดยรวมในที่ผ่านมาแล้วผมก็คิดว่าอันนี้ให้มันเป็นเพียงประสบการณ์มองเป็นอุทาหรณ์สอนใจแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่มันนั่งไตร่ตรองถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วหาจุดบกพร่องต่างๆแล้วก็นำสิ่งทั้งหมดนั้นเข้าสู่การอภิปรายกับการหามุมมองที่ดีที่สุดที่เป็นมุมมองของสังคมไม่ใช่มุมมองเราคนเดียวค่ะนะมุมมองเราคนเดียวนี่ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นมุมมองของสังคมค่ะต้องจากหลายๆมุมมุมมองสังคมต้องมองกันหลายมุมแต่ผมคิดว่าฝ่ายทหารเองก็จะต้องใคร่ครวญเหมือนกันเนี่ยถ้าท่านใคร่ครวญท่านก็เห็นว่าวิธีการที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ใช้ไม่ได้ผลแล้วมีวิธีวัดว่าวิธีการนั้นใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผลวัดตรงไหนรู้ไหมยังไงคะวัดตรงที่ว่าผลที่ออกมามันเป็นอย่างไรยังไงยากตรงไหนอันนี้เดี๋ยวท่านประธานเครือญาติวีรชนเดือนพฤษภานะพี่อดุลเนี่ยท่านก็จะแถลงข่าวแล้วไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตามมาด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็จะแถลงชัดเจนน่ะหลังจากนี้แถลงได้ยังซึ่งเดี๋ยวรอการวิเคราะห์ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าจะมีประเด็นอยู่ว่าจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะสะเทือนผลประชามติหรือไม่อย่างไรนะคะเอาเถอะผมฟันธงเลยอย่าเพิ่งฟันเก็บไว้ก่อนอ๋อได้นะฮะได้งั้นช่วงนี้เรามาเรื่องของเมื่อสักครู่เห็นทางอาจารย์อุสมานพูดถึงเวทีในการอภิปรายครับในวันนี้เนี่ยค่ะหลายฝ่ายก็เรียกร้องนะคะให้เปิดเวทีในการอภิปรายซึ่งปรากฏว่านายสมชัยศรีสุทธิยากรนะคะก็ออกมาพูดถึงกรณีที่นายนิพิษอินทรสมบัตินะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุค่ะว่ากกต.เนี่ยมีความล่าช้าในการจัดกิจกรรมให้ถกเถียงเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญนายสมชัยบอกนะคะว่าการจัดกิจกรรมของกกต.เนี่ยมีมาตลอดดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบนะคะทั้งจัดรายการทีวี13ครั้งใน6ช่องหลักกับทีวีดิจิตอล20ช่องการรณรงค์ผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าการแจกจ่ายเอกสารแต่ว่าการจัดกิจกรรมเสริมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการออกเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคมเพื่อให้ประชาชนรับรู้กว้างขวางมากขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะทั้งนี้ในส่วนของการแจกจุลสารร่างรัฐธรรมนูญฉบับย่อให้กับประชาชน17ล้านครัวเรือนภายในวันที่18ถึง22กรกฎาคมหากใครไม่ได้รับนะคะสามารถที่จะแจ้งมาที่กกต.ได้ค่ะซึ่งจะไปแจ้งนะคะที่ไปรษณีย์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบนอกจากนี้กกต.ก็ได้ประสานงานส่วนตัวไปยังไทย PBS นะคะเพื่อให้จัดรายการ10ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมถึง5สิงหาคมเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ซึ่งจะมีการเชิญวิทยากรทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะมาร่วมรายการฝ่ายละ2คนทางนี้กกต.จะไม่มีการเซ็นเซอร์เนื้อหานะคะแต่ว่าขอร่วมพิจารณาตัวบุคคลที่จะเป็นวิทยากรในรายการทั้งนี้การเร่งจัดกิจกรรมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการลงประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติพร้อมกับกล่าวเตือนนะคะว่าการจัดเวทีเสวนาเนี่ยจะต้องไม่มีการบิดเบือนเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญในขณะที่ทางด้านของพรรคเพื่อไทยนะคะมีมุมความคิดต่อกรณีที่กกต.เปิดเวทีให้ฝ่ายเห็นต่างถกเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญผ่านสื่อโทรทัศน์ด้วยนะคะบอกว่าอันนี้เป็นทางมุมของทางคุณจาตุรนต์ฉายแสงนะคะบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะที่จะทำให้คนได้ฟังความเห็นต่างมากขึ้นแต่ถือว่าช้าไปมากแต่ก็ยังไม่สายไปที่ผ่านมาค่ะกกต.เนี่ยออกหลักเกณฑ์เรื่องทำได้ทำไม่ได้ที่ชัดเจนเกินกว่ากฎหมายจะเสวนาต้องมีหน่วยราชการอยู่ด้วยเนี่ยนะคะพอไม่มีหน่วยราชการเข้าร่วมก็จัดไม่ได้ซึ่งหน่วยราชการอาจถูกสั่งมาไม่ให้เข้าร่วมการจัดเวทีเสวนาผ่านโทรทัศน์ช่องต่างๆเนี่ยก็ไปบอกหลักเกณฑ์ว่าต้องเชิญทั้งสองฝ่ายโดยทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ก็ใช้วิธีไม่เข้าร่วมนะคะทำให้สื่อเนี่ย
ไม่กล้าจัดเพราะกลัวว่าไปขัดหลักเกณฑ์กกต.ซึ่งไม่จำเป็นทุกครั้งนะคะว่าต้องมี2ฝ่ายทำให้ฝ่ายเห็นต่างเนี่ยไม่มีโอกาสสื่อสารกับประชาชนเลยทำได้น้อยมากกกต.ออกมาจับผิดออกมาขู่ออกมาเตือนฝ่ายที่เห็นต่างอยู่ฝ่ายเดียวฝ่ายที่สนับสนุนจะพูดเกินเลยเพี้ยนไปจากร่างรัฐธรรมนูญก็ไม่สนใจไม่ส่งเสริมให้เกิดการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายเลยอันนี้เป็นความผิดที่ร้ายแรงมากเมื่อมาเปิดเวทีอย่างนี้ความจริงก็ยังน้อยไปนะคะจากจำนวนครั้งที่จัดความจริงควรเปิดเสรีให้ทีวีทุกช่องเนี่ยจัดได้และต้องไม่จำกัดนะคะต้องมีทั้งสองฝ่ายเสมอไปฝ่ายรัฐเนี่ยออกทุกวันอยู่แล้วต้องส่งเสริมฝ่ายเห็นต่างไปใช้ช่องทางไหนก็ต้องทำได้ทั้งนี้ตัวเองคิดว่าบรรยากาศการแสดงความคิดเห็นมันยังเป็นบรรยากาศแบบปิดเต็มไปด้วยการข่มขู่ทำให้คนจำนวนมากหวาดกลัวเกินกว่ากฎหมายการทำประชามติสิ่งที่วันนี้กกต.ควรทำนะคะก็คือการคอยออกมาชี้แจงที่มีการออกมาแสดงความคิดเห็นต่างแต่ไม่ผิดกฎหมายประชามติแต่คสช.และรัฐบาลไปใช้กฎหมายอื่นที่ไม่ชอบธรรมนะคะอย่างเช่นคำสั่งต่างๆของคสช.ไปห้ามคนแสดงความคิดเห็นส่วนการเปิดเวทีรับฟังความเห็นต่างมากขึ้นของกกต.เป็นเพราะว่าขณะนี้คสช.และรัฐบาลเริ่มไม่มั่นใจต่อคะแนนเสียงประชามติหรือไม่นั้นเรื่องการลงประชามติครั้งนี้ไม่มีความชอบธรรมเลยใครที่สนใจการทำประชามติครั้งนี้อยู่บ้างจะเห็นว่าการทำประชามติครั้งนี้แปลกประหลาดมากที่สุดในโลกคือมีแต่เพียงรูปแบบเหมือนเป็นการเปิดให้มีการทำประชามติแต่จริงๆแล้วมันจำกัดการแสดงความคิดเห็นแทบจะสิ้นเชิงอย่างนี้เป็นเรื่องที่ทั่วโลกไม่เข้าใจเห็นเป็นเรื่องที่จะส่งผลเสียต่อการคืนประชาธิปไตยการมีเสถียรภาพในอนาคตจึงออกมาเตือนกันมากทางกกต.อาจถูกวิจารณ์มากทางกกต.ก็เลยต้องมาเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นกันบ้างแต่ว่าผู้มีอำนาจโดยรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นคสช.แล้วก็แม่น้ำ5สายเนี่ยยังคงปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นต่อไปเชื่อว่าเป็นเพราะจากการที่ประเมินแล้วเห็นว่าเสียงไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆและเท่าที่มีการสอบถามผู้ที่สนใจการทำประชามติจะพูดตรงกันนะคะว่าถ้าได้รับข้อมูลแล้วส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญมีปัญหามากจะทำให้ประเทศเนี่ยมีปัญหาไปอีกนานมากนะคะนอกจากนี้ทางคุณนพดลปัทมะก็ออกมาจี้ให้มีการถ่ายทอดทางทีวีภูในช่วงพรามไทม์นะคะแล้วก็เพื่อที่จะจัดให้มีการดีเบตกันนะคะนี่แหละคร่าวๆแล้วกันนะคะถามมุมมองของอาจารย์อุสมานค่ะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรที่กกต.เนี่ยค่ะเขาจะจัดเวทีให้ฝ่ายที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยดีเบตร่างรัฐธรรมนูญผ่านไทย PBS เห็นยังไงนะคะประเด็นที่2มองว่ากกต.มีความตั้งใจจริงในการเปิดเวทีดีเบตครั้งนี้มากน้อยเพียงใดเรื่องความตั้งใจจริงเนี่ยนะครับผมมองอยู่แล้วแหละว่ามันเป็นเพียงเกมทำไมอาจารย์ถึงมองอย่างนั้นคะเพราะถ้ามีความตั้งใจจริงต้องเปิดมานานแล้วตั้งแต่ที่วันที่รัฐธรรมนูญถูกร่างเสร็จกะเอาแบบมาช่วงโค้งสุดท้ายเพื่อที่ประชาชนจะได้แบบอันนี้นายสมชัยพูดนะคะว่าเหมือนหวยก็จะมาซื้อกันในช่วงวันใกล้ๆหวยออกนี่แหละอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นมองได้ไหมคะมองอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นความคิดที่ใช้ไม่ได้อย่างยิ่งเลยล่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องปูกระแสมาตลอด มันต้องมีแคมเปญออกมาสิถ้าคุณจะคิดว่าช่วงสุดท้ายควรเล่นยังไงคุณก็ต้องวางแผนให้ดีว่าช่วง15วันแรกอย่างนี้15วันที่2อย่างนี้หรือช่วง10วันแรกอย่างนี้ช่วง10วันที่2อย่างนี้ช่วง10วันที่3อย่างนี้กกต.ต้องทำหน้าที่ให้มันตื่นเต้นกว่านี้ให้มันน่าสนใจกว่านี้ทีนี้กกต.ไปเล่นตามลูกอะจริงๆเรื่องที่ไม่น่าจะเกี่ยวกกต.เลยก็คือเรื่องของการแจกเอกสารที่เขาไปจับผิดจับถูกกันนั้นไม่น่าจะเกี่ยวกับกกต.ควรจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองดำเนินไปกกต.ควรจะเดินหน้าเปิดเวทีอภิปรายมานานแล้วถ้ากกต.มีความจริงใจจริงไงทำไมไม่ไปจัดตามโรงแรมต่างๆอ่ะเพราะเขาก็เรียกร้องกันมาตั้งแต่ถูกต้องกกต.อ้างว่าความวุ่นวายถ้าความวุ่นวายทำไมไม่ไปจัดในค่ายทหารเลยล่ะแต่เอาทุกฝ่ายเข้าไปแต่ก่อนหน้านี้ก็มีไปจัดในค่ายทหารกันนะชี้แจงรัฐธรรมนูญชี้แจงรัฐธรรมนูญแต่คุณจัดฝ่ายเดียวทำไมอ่ะ ถ้าคุณแน่จริงอ่ะคุณก็จัดทั้งฝ่ายกรท.ทั้งฝ่ายประชาชนที่เห็นต่างโดยกกต.เป็นเจ้าภาพทำไมคุณไม่ทำอ่ะตามโรงแรมต่างหรือตามค่ายทหารที่คุณไปจัดอ่ะแต่คุณจัดอยู่ฝ่ายเดียวใช่ไหมทำไมคุณไม่เอาสองฝ่ายไปจัดตั้งแต่นั้นอ่ะพลเอกประยุทธ์บอกกลัวจะตีกันบ้านเมืองจะวุ่นวายกลัวจะตีกันท่านก็มีมาตรการใครจะไปว่าล่ะตรวจบัตรประชาชนคนเข้าฟังแล้วก็ถ่ายทอดทีวี
แล้วมันจะเป็นข่าวคือทั้งหมดนี่มันเป็นเหตุผลที่เป็นเหตุผลที่ไม่แท้จริงเป็นเหตุผลในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนผมฟังไม่ขึ้นถ้าสมมติว่าจัดที่ค่ายทหารทุ่งนครศรีธรรมราชจัดที่ค่ายทหารไหนไม่แปลกหรอกแต่เชิญไปสองฝ่ายค่ะคือยังไงมันแล้วใครจะไปกล้าก่อความวุ่นวายในห้องประชุมในค่ายทหารนั่นน่ะสิถ้าใครวายๆขึ้นมาก็จับที่สหก็จับมันทำได้หมดคือหมายความว่าที่ท่านพูดทั้งหมดนี่มันไม่จริงมันไม่จริงใจกกต.เองก็ไม่ใช่องค์กรอิสระนะผมฟันธงนะพี่น้ององค์กรอิสระมีองค์กรเดียวนั่นก็คือคสช.และองค์กรอิสระเนี่ยคือองค์กรอิสระอยู่เหนือความไม่อิสระของประชาชนเหตุผลสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าคสช.อยู่เหนือประชาชนซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นจะบอกว่ากกต.มีความจริงใจอย่ามาพูดและเห็นเป็นบาปเปล่าๆโกหกแต่อย่างน้อยก็อ่ะอย่างมุมคุณนิพิษบอกว่ามันสายเกินไปไม่มีประโยชน์เชิญมาผมก็ไม่เข้าร่วมและหลายคนก็บอกว่าไม่มีประโยชน์เพราะว่านายมีชัยก็ออกตัวแล้วว่าไม่เข้าร่วมเพราะฉันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเข้าร่วมในการอภิปรายหรือว่าไม่ต้องเข้าร่วมอะไรทั้งนั้นร่วมลงประชามติอย่างเดียวแต่บางคนบอกว่ามันก็ยังดีกว่าไม่มีมาช้ายังดีกว่าไม่มามันค่าเท่ากันมาเวลานี้คือมาเล่นปาหีนะแล้วผมนี่เบื่อมากกับปาหีอันนี้คือปาหีรอบสุดท้ายปาหีมันเล่นมาหลายรอบแล้วแต่ปาหีนี้มันจะทำให้ประชาชนมีประโยชน์ไหมคะหมายถึงว่าได้รับประโยชน์ไหมจากไม่ได้รับประโยชน์อะไรแล้วเพราะว่าวันนี้นะผมจะบอกให้นะผมคิดว่าประชาชนจำนวนมากที่อยู่ภายใต้กระแสที่ผ่านมาตลอดระยะเวลานี่นะประชาชนก็ไม่ได้สนใจรัฐธรรมนูญแล้วไม่สนใจแล้ววันนี้ประชาชนแค่สัมผัสบรรยากาศประชาชนก็รู้แล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันมีเลสในมันมีวาระแอบแฝงโดยกระบวนการประชามติก็มีวาระซ่อนเร้นหมดหนึ่งในนั้นคือการปิดพีททีวีไอ้ปิดพีททีวีนี่ก็รู้กันอยู่ว่าเหตุผลมันได้เรื่องให้ปรับทัศนคติเข้าหาชาติแล้วให้เอาชาติเป็นตัวตั้งเนี่ยไอ้ชาติตัวตั้งกลายเป็นก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองปัญญาอ่อนกสทช.นี่ขออภัยนะกสทช.นี่เป็นองค์กรที่เสื่อมที่สุดวันนี้นี่คือผลผลิตของรัฐธรรมนูญฉบับ40ที่ให้กสทช.มีหน้าที่มาทำหน้าที่แทนประชาชนในการดูแลสื่อในเรื่องของจริยธรรมของสื่อคือหวังจะให้เป็นองค์กรอิสระหวังให้เป็นองค์กรอิสระดูจริยธรรมของสื่อแล้วก็มีส่วนส่งเสริมในการสนับสนุนจากฝ่ายภาครัฐในสื่อมีคุณภาพและศักยภาพวันนี้สื่อไม่มีศักยภาพนะหลายช่องขาดทุนนะใช่ค่ะโดยเฉพาะทีวีดิจิตอลนี่ทีวีดิจิตอลนี่โอ้โหทำไมขาดทุนอ่ะก็เพราะโฆษณาไม่เข้าช่องมันเยอะไปช่องมันช่องเยอะไม่เป็นไรแต่ที่โฆษณาไม่เข้านี่เพราะว่าโฆษณาเขาก็เศรษฐกิจไม่ดีใช่จริงๆอ่ะถ้าเศรษฐกิจดีๆเนี่ยทีวีทุกช่องอยู่ได้หมดแหละเพราะว่ามันเซกเมนต์ชัดเจนช่องไหนมีวัตถุประสงค์อะไรช่องไหนมีวัตถุประสงค์อะไรกลุ่มคนดูเขาก็มีเม็ดโฆษณามันก็กระจายนะครับใครดูช่องการเมืองเรตติ้งเท่านี้อันนี้ก็ขายโฆษณากลุ่มการเมืองกลุ่มบันเทิงกลุ่มบันเทิงคนดูจำนวนเท่านี้โฆษณาที่เน้นไปในภาคบันเทิงก็ไปสนับสนุนช่องบันเทิงใช่ไหมแต่เวลานี้เนี่ยเมื่อเศรษฐกิจไม่มีศักยภาพโฆษณาที่จะเข้าไปสู่รายการทีวีก็ไม่มีศักยภาพที่สนับสนุนรายการทีวีก็ไม่มีศักยภาพในการทำมันจะเป็นวงจรหมดเลยทั้งหมดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นอย่างเนี้ยเพราะกสช.และเพราะกสท.นั่นเนี่ยเหมือนเราพิจทีวีเนี่ยเห็นไหมก็มีผู้สนับสนุนไม่ใช่ไม่มีผู้ที่สนับสนุนกลุ่มดูพิจทีวีนี่มีคนดูจำนวนมากนี่พอโฆษณากำลังจะเข้ากำลังจะมาสนับสนุนกำลังจะทยอยมาสนับสนุนก็ปิดซะด้วยประโยคสองประโยคเพราะฉะนั้นเนี่ย
ิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีใครรับได้แต่ผมว่าพี่น้องชาวแฟนพิษทีวีจำนวนนับล้านเนี่ยไม่มีใครรับได้แล้วผมก็คิดว่าพี่น้องที่ไม่ใช่แฟนพิษทีวีที่หูตาสว่างว่าการพัฒนาประเทศมันจะต้องปรัชญาต้องมาก่อนหลักการหลักการต้องมาก่อนกฎหมายเพราะปรัชญานี่คือปัญญาของประเทศแต่นั้นถ้าเกิดประเทศเป็นเผด็จการนะพวกอำนาจนิยมนะครับไอ้พวกนักวิชาการที่อยู่ในกระดองเต่าที่ผมเรียกว่าอาจารย์เต่าพวกนี้นะครับนะพวกนักวิชาการที่อยู่ในดองเต่าเผด็จการที่ไม่ยอมออกมาเห็นไหมลักษณะของเต่าเป็นอะไรอ่ะเวลาจะเกิดเหตุสักอย่างที่ตนเองไม่นั่นไม่แน่ใจก็มุดหัวไปในกระดองนี่คือลักษณะของเต่านะวิธีการเอาตัวรอดของเต่าเนี่ยก็คือหมายความว่าเต่าเดินช้าจริงแหละนะไปไหนก็ช้าจริงแต่ปลอดภัยสูงแค่หดหัวเข้ากระดองใครก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่นั้นเนี่ยลักษณะพวกนี้มันเป็นลักษณะที่เป็นมนุษย์เต่าแต่ไม่เวลาโคต้าดีเบตเนี่ยอ๋อไม่เอาล่ะเวลาเอาก็มีเงื่อนไขเยอะแยะไปหมดต้องพิธีกรต้องดูก่อนด้วยเป็นยังไงอย่างเงี้ยถ้าจะมาถกเถียงกันเนี่ยไม่ได้นะเราคงไม่ไปถกเถียงสู้เป็นความขี้กลาดของเต่าแต่สรุปคือเวทีนี้อาจารย์อุษมามองไม่มีประโยชน์ไร้ราคาแต่สมมุติคือไหนๆเขาก็จะจัดแล้วถ้าเราอยากจะให้มันเป็นประโยชน์กับประชาชนจริงๆเนี่ยค่ะเพื่อที่จะสามารถอย่าไปสนใจที่พูดมายังไงเต่าพูดทั้งนั้นพอเอ็นปั๊บหน่อยก็หดหัวนี่เห็นอยู่เห็นหัวชัดๆไม่ให้ราคาเลยไม่สนใจรัฐนูนอ่านเองได้ศึกษาเองได้เสนอหน่อยอะคะว่าแบบเสนอว่าพี่น้องประชาชนอ่านรัฐนูนเองไม่ต้องไปดูเวทีนี้ไม่ต้องไปสนใจเวทีที่ปิดกั้นฝ่ายตรงกันข้ามแล้วเลือกคู่ต่อสู้ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเย้มันไม่ได้แล้วแบบไหนถึงจะเหมาะสมอะคะเหมาะสมก็คือวันนี้เอารัฐธรรมนูญไปเปิดไปอภิปรายกันเองอ่านไม่ยากแล้วครับผมอ่านแล้วผมอ่านแล้วแล้วผมก็เข้าใจแล้วแล้วไม่ต้องไปอ่านอะไรมากอ่านหมวดที่มีปัญหาเนี่ยไอ้หมวดทุจริตคอร์รัปชันหมวดว่ารัฐธรรมนูญจะนี่ปราบคอร์รัปชันนั่นใครไปค้านใครไปเถียงหมวดนั้นไม่มีใครค้านไม่มีใครเถียงไม่มีที่เขาว่ากันนี่เขาคือว่าด้วยเรื่องของว่าเผด็จการมันอยู่ในรัฐธรรมนูญอำนาจอธิปไตยเนี่ยมันเป็นของปวงชนชาวไทยที่ระบุไว้เนี่ยจริงหรือไม่ไม่จริงไงเดี๋ยวหาเจองี้อธิบายตรงนี้เห็นชัดแล้วก็อย่าไปเอาเพราะนั้นเนี่ยใครจะเอาก็เอาไปส่วนใหญ่คนที่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีใครกล้าคุยเรื่องไรล่ะนี่ในเฟซบุ๊กนี่ก็รู้บางคนมาโพสไปเลยรีบลบนี่ผมเห็นเว็บลบเสียแล้วเพราะอะไรไม่กล้าพูดนี่ผมท้าท่านอยู่เนี่ยเนี่ยก็มันมีที่แถวอีสานน่ะเอาโพสลงไม่รับร่างรัฐธรรมนูญโดนจับเนี่ยไปปรับทัศนคติเสื้อแดงเนี่ยค่ะคือนี่ผมไม่รับรัฐธรรมนูญผมกำลังพูดอยู่ใครมาจับสิคือจำไหมเนี่ยไอ้ประเด็จการนี่มันจะกลัวประชาชนที่ไม่กลัวเขาท่านอย่ากลัวกับประเด็จการอย่ากลัวกับอำนาจเป็นเพียงมายาคติเชื่อผมมายาคติล้วนๆที่ใช้อำนาจในการขู่เข็นประชาชนให้เกิดความกลัวนั่นใช้ได้ผลกับคนโง่ไม่รู้จะอยู่หรือจะไปยังไม่รู้เลยตัวเองนั่นประชาชนจะอยู่ตลอดไปแต่ฟังดีๆเนี่ยประชาชนจะอยู่ตลอดไปเผด็จการต่างหากที่วันไหวอยู่ทุกวันเราไม่รู้จะอยู่หรือจะไปวันดีคืนดีก็บ่นไม่อยากอยู่อีกทีนึงบอกไปไม่ได้ต้องอยู่สับสนในตัวเองผมไม่ได้เป็นศัตรูกับบุคคลนะผมเป็นศัตรูกับหลักการวันนี้ผมเป็นผู้ปฏิเสธรัฐบาลนี้ผมไม่ยอมรับรัฐบาลนี้ท่านจะว่าไงชัดเจนนะแล้วผมคิดว่าถ้าพี่น้องทั่วประเทศนะแต่พูดกันว่าเราไม่ยอมรับรัฐบาลเผด็จการไม่ยอมรับกับรัฐบาลแค่พูดนี่ก็จบแล้วใช่ไหมช่วงฟันธงค่ะอาจารย์อุษมานครับจริงหรือไม่ว่า
หัวใจสำคัญในการดีเบตเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญคือเรื่องที่มาของนายกรัฐมนตรีที่มาส.ส.ที่มาส.ว.พูดตรงนี้ก็ได้นะแต่ผมคิดว่านะรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะหยิบมาทั้งเล่มแล้วถามอำนาจอธิปไตยอยู่ที่ไหนบ้างนี่คือหลักการใหญ่ต่อมาอำนาจอธิปไตยอยู่ที่ไหนบ้างชี้มาที่จุดๆเลยในรัฐธรรมนูญฉบับนี้คสช.ก็ชี้สิอำนาจอธิปไตยแปลว่าอะไรหนึ่งหนึ่งอำนาจอธิปไตยอยู่ที่ไหนในคำถามแรกชี้มาในรัฐธรรมนูญอำนาจอธิปไตยถามไว้ลอยๆถามไปลอยๆพี่น้องหยิบรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาถือไว้และถามว่าอำนาจอธิปไตยอยู่ที่ไหนสองอำนาจรัฐมาจากไหนอำนาจรัฐมาจากกี่ส่วนสามที่มาของอำนาจรัฐอันเป็นองค์กรของรัฐที่ใช้อำนาจอธิปไตยส่วนไหนมีอำนาจมากที่สุดอันนี้คือเป็นโจทย์เป็นโจทย์ดังนั้นเมื่อพี่น้องตอบได้แล้วถ้าตอบได้ว่าอำนาจอธิปไตยที่มาจากประชาชนนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งและเป็นส่วนที่ไม่มีอิสระอะไรเลยแล้วก็ถามว่าส่วนนี้ทำอะไรก็ได้ถ้าไม่ขัดขืนต่ออีกส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยนี่ถามลอยๆไว้ถ้าท่านเห็นได้อย่างนั้นจะไปเลือกตั้งทำไมเลือกตั้งไปก็ไม่มีประโยชน์มีประโยชน์อะไรรัฐบาลทำอะไรไม่ได้เลยถูกต้องเจตนารมณ์ของท่านไม่เป็นผลน่ะอำนาจของประชาชนก็ไม่ได้มาเต็มๆเต็มๆเพราะนั้นเจตนารมณ์ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมีสองเจตนารมณ์นะเจตนารมณ์ในรัฐธรรมนูญนี้มีสองเจตนารมณ์หนึ่งเจตนารมณ์ของประชาชนสองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่มีอยู่เดิมถ้าหากว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีอยู่เดิมไม่สอดคล้องกับในส่วนที่ให้เจตนารมณ์ของประชาชนรัฐธรรมนูญนี่มีปัญหากลไกมันจะขัดกันเองคำถามสุดท้ายใครได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญนี่อันนี้ถามลอยๆถามลอยๆให้ไปคิดกันให้ไปคิดสุดท้ายแล้วใครได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญนี้นะยกตัวอย่างยกตัวอย่างเลือกตั้งส.ส.นะครับส.ส.เขตนะหนึ่งเบอร์ได้ทั้งบัญชีรายชื่อด้วยก็คือเลือกตั้งคราวนี้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยจะมีบัตรเลือกตั้งให้แค่ใบเดียวแล้วก็เป็นเขตเรามีสิทธิ์เลือกแค่เขตมีสิทธิ์เลือกแค่เขตส่วนบัญชีรายชื่อเขาไปคำนวณให้เขาไปคำนวณให้เอาแหละโดยการอธิบายว่าเพื่อไม่ให้คะแนนส่วนที่เหลือเนี่ยเสียเปล่าทุกคะแนนมีค่าทุกคะแนนมีค่าทีนี้ทุกคะแนนมีค่าก็เอาคะแนนที่ไม่เสียเปล่านี่เข้าสูตรเข้าสูตรสัดส่วนผสมถามว่าเมื่อเข้าสูตรสัดส่วนผสมเนี่ยก็ทำให้เจตนารมณ์เบื้องต้นถูกเบียดบังใช่ไอเจตนารมณ์เบื้องต้นถูกเบียดบังตรงไหนครับสมมุติว่าผมเนี่ยนะต้องการเลือกน้องแอนซึ่งอยู่พรรคกอแต่ผมนี่ไม่ชอบพรรคกอแต่ผมคิดว่าน้องแอนนี่เป็นคนใช้ได้อย่างน้อยก็เป็นเพื่อนผมผมก็สามารถที่จะคุยได้เจตนารมณ์หนึ่งผมต้องการเลือกพรรคขอเพราะผมคิดว่านโยบายเขาดีถามว่าท่านบังคับให้เจตนารมณ์ของประชาชนนี่เหลือซีกเดียวคือต้องเลือกเอาอ่ะถ้าอยากได้พรรคขอก็ต้องไปเลือกส.ส.เขตของพรรคขอถูกต้องแต่ถ้าจะเชียร์คนที่เราอยากได้เนี่ยเราก็เสียพักขอที่เราชอบไปถูกต้องแล้วท่านเคยคำนวณไหมว่าส่วนนี้มันเท่าไหร่ได้อย่างนั้นแล้วอันนี้เจตนารมณ์ทิ้งน้ำหรือเปล่าล่ะใช่ไหมใช่แสดงว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ย
ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนเป๊ะสิ่งที่เป็นวาระซ่อนเล่นคือเอาคะแนนไปย้ำพอไปย้ำเสร็จมีเพดานอีกว่าพรรคนี้แต่คะแนนเสียงมากขนาดนี้นะเกินอะไรเกินเพดานไม่ได้ตรงนั้นท่านตัดทิ้งน้ำแบบหน้าด้านๆเลยคือมีเอาคะแนนเสียงทั้งหมดเนี่ยไปคำนวณก่อนว่าจะได้จำนวนส.ส.เท่าไหร่แล้วก็มาบวกลบหักกันไปอีกคือโอ้โหแล้วก็ตัดทิ้งน้ำแสดงว่าท่านตัดทิ้งน้ำสองรอบนะรอบที่หนึ่งท่านตัดเจตนารมณ์ของประชาชนทิ้งน้ำรอบสุดท้ายท่านเอาเจตนารมณ์ของประชาชนภายใต้สูตรเดิมของท่านที่ท่านต้องการตัดทิ้งน้ำอีกรอบนึงตัดทิ้งน้ำสองรอบทำไมไม่พูดเห็นยังนี่คือวาระซ่อนเล่นสวมาจากการแต่งตั้งอีกใช่นะสวมาจากคงไว้อีก250มีสิทธิ์เสนอนายกรัฐมนตรีเอามาทำไมทั้งคุยแค่นี้ก็รู้แล้วว่ารัฐนูลฉบับนี้กำมารอนะครับอำนาจนิยมต้องการมีอำนาจแต่ขาดสปิริตจริงๆผมไม่ได้ปฏิเสธผมไม่ได้ปฏิเสธว่าอำนาจนิยมเนี่ยนะไม่ได้ปฏิเสธในความเป็นมนุษย์ของท่านหรอกแต่ท่านไม่มีความเป็นมนุษย์เองอ่ะใครที่นิยมอำนาจนิยมอ่ะนะก็นิยมไปสิแต่คุณต้องมีสปิริตคุณลงเลือกตั้งสิแฟร์หน่อยมีปัญญาหรือเปล่าที่จะเสนอต่อสังคมในการนำพาประเทศอำนาจนิยมก็มีสิทธิ์ที่จะนำพาประเทศได้ถ้าประชาชนยอมรับถ้าคุณฉลาดพอถ้าคุณมีปัญญาแม้แต่ในอังกฤษเห็นไหมพรรคคอนเซอร์วทีฟกี่ปีที่พรรคคอนเซอร์วทีฟครองอำนาจแต่วันหนึ่งพรรคคอนเซอร์วทีฟก็มาพ่ายแพ้ต่อพรรคเลเบอร์แล้วไม่ใช่หมายความว่าพรรคคอนเซอร์เวทีฟจะไม่มีสิทธิ์ชนะอีกมันขึ้นอยู่กับว่าท่านต้องหาผู้นำของท่านที่สังคมยอมรับที่โลกยอมรับไม่ได้ไงเหตุผลที่ท่านหาผู้นำสังคมที่สังคมยอมรับที่โลกยอมรับไม่ได้เพราะอะไรเพราะท่านคิดแบบทุกวันนี่ไงท่านคิดแบบทุกวันเนี่ยคิดโง่ๆนี่ไงทำลายตัวเองชัดๆอยากได้อำนาจแต่ไม่ยอมฉลาดเสียบ้างซึ่งนี่ก็ยังต้องลุ้นกันอยู่นะคะว่าในวันที่7สิงหาคมเนี่ยจะมีหรือไม่ครับเพราะตอนนี้เนี่ยโอ้โหกระแสไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนี่ก็เยอะกระแสไม่รับร่างรัฐธรรมนูญตอนนี้ก็ทยอยไม่รับขึ้นมาจนมีบางคนในคสช.ก็ประกาศตัวไม่รับนะคะประกาศตัวไม่รับรัฐธรรมนูญไม่ขอเอ่ยนามท่านขอสงวนนามไว้เคารพนับถือท่านผมนี่เคารพโอ้ฮะเคารพนับถือท่านนะแต่บอกว่าเคารพนับถือท่านจริงๆไม่ใช่ลูดเล่นแต่ความคิดนี้ไม่เคารพเอ้าทำไมคะเขาประกาศไม่รับแล้วไม่เคารพเขาตรงไหนคะก็ตามประกาศไม่รับท่านก่อกระแสก่อกระแสประกาศไม่รับแล้วก็ท่านก็ให้เหตุผลว่าการไม่รับนี้ด้วยเจตนาเพื่อให้ท่านนายกประยุทธ์อยู่ต่อไงแต่อยู่นานๆนี่เหตุผลกรรมโลเหมือนกับกำลังจะจุดกระแสพอกระแสไม่รับรัฐธรรมนูญออกมาใช่ไหมพอกระแสไม่รับรัฐธรรมนูญออกมาถ้าไม่อยากถ้าอยากให้นายกประยุทธ์อยู่ต่อก็ไม่รับสิครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าคนไม่รับรัฐธรรมนูญนะมีสองพวกซึ่งจากเดิมเนี่ยเขาไม่รับเพราะว่าเขาไม่ยอมรับอำนาจคสช.ถูกต้องเขาไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกต้องและถึงขั้นว่าถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านคุณต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกซะด้วยซ้ำใช่แต่มันกำลังจะเกิดกระแสใหม่ขึ้นมากระแสใหม่ขึ้นมาว่าไม่รับเนี่ยเพราะอยากให้คสช.อยู่นานๆอยู่นานๆเห็นไหมเหตุผลนี้ก็มารอเกาะกระแสเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้เปิดประเด็นวิจารณ์ว่าผู้ที่ไม่รับรัฐธรรมนูญนั่นมีสองพวกพวกหนึ่งคือผู้ไม่เอาคสช.พวกหนึ่งคือผู้เอาคสช.เข้าใจยังจริงๆเนี่ยคสช.อยู่แล้วไม่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับไหนแหละถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านโอ้ก็ยาวก็อยู่ยาวไปยาวไปถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านก็อยู่ถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่าน
พราะสชก็อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวค่ะใช่ไหมถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านคสชก็มาอยู่ในรัฐธรรมนูญใหม่เพราะนั้นเราไม่เอาทั้งสองรัฐธรรมนูญไม่พอต้องบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับต่อไปต้องถูกร่างจากภาคประชาชนนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งข้อเสนอวันนี้มีคนเสนอเยอะนะคะมันข้อเสนอนี่มีข้อเสนอเดียวมาตลอดไม่ใช่ไม่ให้โอกาสนะครับนะให้โอกาสแล้วนะร่างมันสองหนแล้วฉบับวนศักดิ์กับฉบับมีชัยพอแล้วครับหมดไปหลายบาทแล้วถลุงเงินเล่นภาษีอากรของพวกเราทั้งนั้นผมจ่ายภาษีนะน้องแอนจ่ายภาษียังไงน้องแอนจ่ายภาษียังไงเดือนละครั้งปีละครั้งหรือไงทุกเดือนนะคะทุกเดือนใช่ไหมใช่โดนหักโดนหักทุกเดือนนะใช่ค่ะแสดงยังไม่เข้าใจแสดงยังไม่เข้าใจเข้าใจอะไรคะเราจ่ายภาษีทุกวันอ๋อฮะใช่นี่พี่น้องเนี่ยสหายผมทั้งหลายพี่ๆน้องๆที่ดู Facebook ไลน์เรานี่จ่ายภาษีทุกวันก็หวานอวดอะไรพวกนี้เนี่ยนะเข้าเซเว่นจ่ายภาษีแล้วขึ้นเครื่องบินจ่ายภาษีแล้วกินน้ำกินน้ำจ่ายภาษีแล้วขึ้นรถทัวร์จ่ายภาษีแล้วเติมน้ำมันรถจ่ายภาษีแล้วก็ตลอดเวลาเราจ่ายภาษีทุกวันบางครั้งวันละ3เวลาเมื่อเข้าห้างเมื่อเข้าเซเว่นหรือจ่ายอะไรออกไปแวดนั้นพี่น้องจ่ายภาษีทุกวันวันละ3เวลาเป็นอย่างน้อยนี่คือเงินของเรานี่คือเงินของเราค่ะแล้วเราจ่ายภาษีทุกวันเนี่ยไอ้พวกเต่าในกระดองเนี่ยไปนั่งถลุงเล่นอยู่สองรอบแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีความชอบธรรมที่จะลากแล้วไม่มีความชอบธรรมใดๆจึงบอนเมื่อกี้โพสเฟซบุ๊กไปบอกว่าเราไม่ได้มีเป้าหมายแค่ไม่รับประชามติไม่รับในวันประชามติไม่รับรัฐธรรมนูญเท่านั้นเราไม่ได้มีเป้าหมายเท่านั้นเป้าหมายของเราคือรัฐธรรมนูญต้องมาจากภาคประชาชนเท่านั้นมันถึงเป็นประชาธิปไตยเพราะวัดได้แล้วถึงสองรอบว่าเผด็จการไม่มีความจริงใจที่จะมอบประชาธิปไตยเหมือนที่เราเคยเข้าใจกันมาเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะกลับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องสุดสัปดาห์นะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะมาดูกรณีเรื่องของการฉีกเผาบัตรรายชื่อเนี่ยนะคะตกลงคึกขนองหรือว่าเป็นการโยงการเมืองกันแน่นะคะโดยนายสุภชัยสมเจริญค่ะประธานกกต.นะคะก็ออกมาเปิดเผยกรณีที่พบผู้ทำลายบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติในจังหวัดต่างๆขณะนี้นะคะว่าพบว่ามีอยู่8จังหวัดด้วยกันนะฮะแบ่งเป็นกรณีฉีกบัญชีรายชื่อ1จังหวัดคือจังหวัดกำแพงเพชรและกรณีเผาบัญชีรายชื่อ2จังหวัดนะฮะคือจังหวัดขอนแก่นฉีกบัญชี4แผ่นแล้วก็เผาเบื้องต้นเนี่ยค่ะตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจเป็นกลุ่มวัยรุ่นคึกขนองแล้วก็กลุ่มการเมืองท้องถิ่นและจังหวัดสตูลเนี่ยอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะส่วนกรณีบัญชีรายชื่อสูญหายเนี่ยมีอยู่4จังหวัดก็คือจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็จังหวัดชัยภูมิซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนจังหวัดกาญจนบุรีกำลังดำเนินการหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีในส่วนกรุงเทพมหานครได้รับรายงานจากเขตบางซื่อนะฮะว่ามีบัญชีรายชื่อเนี่ยหายไปแต่ขณะนี้ค่ะสามารถที่จะควบคุมตัวผู้กระทำผิดได้แล้วนะคะกำลังดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนเขตบึงกุ่มเนี่ยอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงทางนี้เชื่อว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยค่ะไม่เกี่ยวกับหัวคะแนนแต่เป็นกลุ่มวัยรุ่นคึกขนองรู้เท่าไม่ถึงการแต่ขอเตือนนะคะว่าอย่าทำเช่นนี้เพราะไม่มีประโยชน์แล้วก็ยังเชื่อว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยค่ะจะไม่บานปลายจนนำไปสู่การล้มประชามติเพราะว่าพบเพียง8จังหวัดนับเป็นเรื่องเล็กน้อยมากขณะที่พลตำรวจตรีทัศน์ธงศักดิ์ผู้พันทัศน์ชศรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูลนะคะก็ได้นำตัวผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชนชายอายุเพียง15ปีค่ะหลังได้ก่อเหตุฉีกแล้วก็เผารายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงหน่วยเลือกตั้งที่5โรงเรียนบ้านบันนังปูเหลาหมู่4
ตำบลเจ๊บีลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลมาที่ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลนะฮะด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูลเนี่ยก็บอกว่าจากการสอบปากคำของเยาวชนค่ะเพราะว่าเอกสารรายชื่อเนี่ยค่ะมันได้ปลิวหล่นลงมาซึ่งตนเองเนี่ยไม่ได้ดึงออกมาเพราะว่าเห็นมันกองอยู่ที่พื้นแล้วก็ไม่ได้ดูนะคะว่ามันเป็นกระดาษสำคัญก็เลยเอาไปเผาเล่นแต่ไม่คิดจะทำลายหรือว่าก่อกวนผู้ว่าการสตูลก็เลยบอกว่าสำหรับโทษฐานตามความผิดตามข้อกล่าวหาเนี่ยค่ะคือขัดขวางการลงประชามติแล้วก็ทำลายเอกสารนะคะรวมทั้งทำให้เสียทรัพย์ซึ่งมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์เบื้องต้นก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนไปนะเพราะถือว่ายังเป็นเยาวชนพร้อมกับสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกพื้นที่เตรียมกำลัง800นายพร้อมดูแลหน่วยเลือกตั้งออกเสียงประชามติเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการก่อกวนทุกรูปแบบนะฮะถามอาจารย์อุสมานค่ะครับไอเหตุการณ์กรณีการฉีกเอ่ยเผาเอ่ยในการทำลายบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติเนี่ยนะคะที่เบื้องต้นเขาก็พบกันใน8จังหวัดเนี่ยอาจารย์มองว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือว่ามันเป็นเพียงความคึกขนองรู้เท่าไม่ถึงการของคนในพื้นที่นั้นๆคะเรื่องนี้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราไม่รู้ข้อเท็จจริงจริงๆเนี่ยนะมันค่อนข้างแสดงมุมมองยากเพราะเหตุผลก็คือว่ามันอาจจะไปกระทบกระเทือนต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แต่ในความรู้สึกก็บางอันมันก็เหมือนไม่เป็นธรรมชาติเช่นกรณีล่าสุดเมื่อกี้เด็กอายุเท่าไหร่15เนี่ยนะคะที่สตูลเนี่ยนะคะเป็นวัยรุ่นบอกว่ามันปิวมาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรสำคัญอะไรยังไงก็เลยเอามาเผาเล่นมันปิวมาจากไหนปิวอยู่แถวๆนั้นนะคะก็แถวๆที่เอกสารนี้อยู่อะค่ะโรงเรียนอยู่ในโรงเรียนบ้านบันนางปูเหลาอยู่ในโรงเรียนใช่เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นหน่วยออกเสียงหน่วยเลือกตั้งที่ห้าเอามาปลิวมันปลิวมาน้องว่ามันปลิวแล้วปลิวมาแล้วมันปลิวมาได้ยังไงแล้วเอาใครไปติดใครเอาไปวางไว้ตรงไหนแล้วมันปลิวไปทางทิศไหนไอ้คนเก็บได้พอปลิวมาแล้วทำไมไม่ไปทิ้งถังขยะทำไมจึงเอาไปเผาทำไมเอาไปทิ้งถังขยะอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันเป็นกรณีมันเป็นกรณีก็เป็นกรณีก็ไม่ได้ว่ามันอาจจะเป็นอุบัติเหตุเลยก็ได้แต่มันไม่ควรมาเป็นข่าวแล้วไปโทษลงโทษลงข่าวไม่ควรให้เป็นข่าวอ่ะก็อย่างที่จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยค่ะตอนนี้กำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียลว่าคือเขาก็มีทำภาพเป็นแบบเด็กเพราะว่าเรื่องนี้เด็ก8ขวบสีชมพูสีมันสวยก็กระโดดดึงมามันก็ฉีกขาดเลยเนี่ยค่ะแล้วจะเอาโทษทั้งที่ยังเป็นเด็กอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นข่าวแล้วกลายเป็นข่าวแล้วข่าวเรื่องนี้พอมันออกมาแล้วเนี่ยมันกินเนื้อที่หน้าจอทีวีไปนี่ผมก็จะตั้งคำถามว่ามันมีใครรู้เรื่องรัฐนูนขึ้นมามั่งกับข่าวนี้ มันมีใครได้รับประโยชน์ในแง่มุมมองรัฐนูนขึ้นมามั่งข่าวนี้นั้นเนี่ยหนึ่งไม่ได้รับอะไรเลยไม่เป็นประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นกับข่าวนี้เลยนะคือไม่มีข่าวนี้ก็ได้นะก่อนไหมคือข่าวที่มันควรจะเป็นข่าวนี่คือข่าวที่พอได้ฟังแล้วนี่มันได้ปัญญามันได้ข้อมูลเพิ่มนะมันได้มุมมองข่าวนี้มันได้อะไรโอเคนะถ้ามองว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยก็ไม่ได้เลยนะจริงๆน้องแอนว่าได้ประโยชน์อะไรว่าอาจจะเป็นมุมมองไหมว่าตอนนี้มันก็มีพวกจ้องป่วนประชามติอยู่อะไรแบบนี้มันก็มองอีกสองมุมอีกมุมหนึ่งฝั่งหนึ่งที่ทางคสช.พยายามบอกไงว่ามันมีพวกจ้องป่วนอยู่เราเลยต้องเนี่ยมีศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยนู่นนี่นั่นอีกมุมหนึ่งก็มองว่ารู้ว่าผลมันจะไม่ผ่านใช่ไหมล่ะก็มีการก่ออะไรต่างๆนานาเพื่อที่จะไม่ให้ถึงวันที่7สิงหาคมอะไรอย่างนี้ไอ้แค่นี้ไอ้นี่นะป่วนไอ้กระดาษปิวมาเผาอะไรนี่นะป่วนผมบอกให้นะจะให้เข้าใจความหมายของคำว่าปวนคือเผาคูหาวันประชามติโน่นถ้าคุณจะอ้างปวนนะอุ้ยเห็นเคสเล็กๆแค่นี้นี่มหาไทยปิดประกาศด่วนที่สุดเลยนะก็นั่นนะสิตามล่าหาตัวกันก็นั่นนะสิจะให้ผมมองยังไงถ้าผมไม่มองว่าสังคมทุกวันนี้ปัญญาอ่อนไปหมดแล้วหรือแผนอะไรออกมาเนี่ยว่าใครรู้ไม่ทันหรือไงทีนี้ไงผมคิดว่าสภาพเรานี่นะมันจะอ่อนไปเองน้องเอ็นค่ะแต่มันจะอ่อนไปเองก็เพราะว่าถ้าประชาชนไม่ให้ความสนใจ
มองว่าเป็นเรื่องไร้สาระมึงอย่าไปให้ความสนใจอย่าไปให้ราคานะอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็เลือกเอาด้วยวันก่อนที่พี่บอกว่าใช่ไหมดูหลักการให้ชัดและจะเข้าใจปรากฏการณ์เพราะว่าถ้าเราไปจับที่ปรากฏการณ์มันก็จะมีผู้เอาปรากฏการณ์นั้นมาอธิบายหลักการก็เหมือนปรากฏการณ์เมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมที่พี่ไม่อยากจะพูดเพราะอะไรพอเอาปรากฏการณ์ตั้งใช่ไหมแล้วเราก็เอาปรากฏการณ์นั้นมาวิเคราะห์ใช่ไหมเห็นไหมทั้งอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่านี่ไงนะแผนการป่วนประชามติเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมส่งเด็กมาฉีก เอาไปเผาอย่างงี้อย่างนี้ใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งอธิบายว่าอันนี้นะมันไม่มีอะไรอ่ะมันแค่แผนแต่รัฐพยายามแบบเพื่อสร้างปรากฏการณ์ขึ้นมาเพื่อจะไปอ้างกันทำหน้าที่และการทำหน้าที่ที่ทำนั้นก็เพื่อที่ทำให้ประชามตินี่มันมีปัญหาในการรับรู้ข่าวสารข้อมูลนั้นแล้วก็มีการสกัดกั้นทุกวิถีทางนะด้วยการอ้างเหตุการณ์นี้เพื่อจะไปทำหน้าที่แล้วหน้าที่นั้นเป็นอุปสรรคต่อการลงประชามติรัฐธรรมนูญทีนี้เราก็มาดูว่าสองคำอธิบายต่อปรากฏการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงอันไหนมันน่าเชื่อมากกว่านะเราต้องไปดูหลักการถ้าท่านดูจากหลักการของรัฐธรรมนูญก่อนว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาแล้วเนี่ยนะสัมผัสได้หลายกลุ่มนะบางคนก็นะจำนวนมากในไลน์ผมเนี่ยนะที่เป็นกลุ่มละ200 200 200เนี่ยเขาวิจารณ์บางมาตราเขาไม่เอาเลยมั่งเขาวิจารณ์บางมาตราหรอกแล้วก็ตัดสินใจกันแล้วอย่างน้อยผมว่าประมาณเป็นพันคนในไลน์เนี่ยพันคนในไลน์ผมนี่คือกลุ่มละ200 200นึกออกไหมสิบกลุ่มก็2,000แล้วไอ้ที่ไม่มีใครเอาแล้วนู่นนั่นน่ะทีนี้ไอ้จาก2,000เนี่ยก็จะต้องมีไลน์อีกเขาก็ไปอยู่ในกลุ่มอื่นอีกหรือว่าส่งไปตามเพื่อนอีกผมว่าจำนวนไม่น้อยในเฉพาะไลน์ผมนะพูดไม่พูดไลน์คนอื่นนะที่ไม่เอาแล้วจะทำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วถามว่าคนที่ไม่เอารัฐธรรมนูญเนี่ยกระแสไม่เอารัฐธรรมนูญตอนนี้ไม่รับรัฐธรรมนูญนี่นะเป็นกระแสที่มากนะแล้วก็ได้ยินหนาหูกระแสรับไม่รู้อยู่แถวไหนก็เหมือนที่วิเคราะห์กันไปช่วงที่แล้วค่ะมันมากจนกระทั่งมันเกิดการพลิกใช่ว่าอยากให้คสช. อยู่นานๆใช่ซึ่งอันนี้เป็นแผนตื้นมากเป็นคำพูดที่ตื้นมากนะทีนี้เนี่ยขนาดมันพลิกถึงอย่างนี้แล้วอะแล้วไปป่วนทำไมเอ้าสำหรับผู้ที่เขาคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาไม่รับอยู่แล้วแล้วเขาเชื่อว่าไม่ผ่านนะเขาจะมาป่วนทำไมเขาจะมาป่วนทำไมใช่ไหมใช่ต้องไปดูที่หลักการกระแสรับไม่มีเลยนะครับผมจะบอกให้นี่ท่านกำนันสุเทพออกมาตั้งเท่าไหร่แล้วก็เห็นผู้รับอยู่คนเดียวก็ผมจะไปลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่คนเดียวแล้วกปปสรับหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยนี่ผมไม่เอ่ยชื่อท่านเนี่ยผมเจอมาเมื่อไม่กี่วันนี่เป็นด็อกเตอร์นะอยู่เวทีกปปสท่านยังให้กำลังใจพี่เลยเต็มที่ไอ้น้องพี่รู้สึกผิดหวังเฮ้กปปสกปปสก็ไม่ใช่รับหมดใช่ไหมประชาธิปัตย์ก็มีรับบางคนเมื่อก่อนนี้ที่ออกมาท่านจุติไกลเลิกอะไรใช่ไหมรู้สึกจะจำไม่ผิดถ้าจำผิดก็ขออภัยท่านก็ประกาศรับมาก่อนแล้วแต่หลังจากนั้นสสประชาธิปัตย์ออกมานี่ด่าหน้ากันไม่รับเห็นไหมวัชระเพชรทองถูกต้องนิพิษท่านอภิสิทธิ์นั่นท่านเราต้องเคารพท่านเพราะว่าท่านนี่มากับว่าประชาชนต้องมาก่อนนะตลกแกนพระกุศลที่ปัดตายก่อนหรือมาก่อนนะประชาชนต้องมาก่อนประชาชนมาก่อนแต่ยังท่านมาทีหลังใช่ไหมตอนนี้นี่ประชาชนมาแล้วว่าไม่รับท่านฟังแล้ว
ว่าประชาชนไม่รับท่านก็ไม่รับนี่ถ้าประชาชนรับท่านก็รับดูกระแสดูกระแสก็ต้องเคารพท่านไงท่านต้องดูประชาชนไงเขาบอกประชาชนต้องมาก่อนประชาชนต้องมาก่อนนี่แปลว่าอะไรท่านนายกอภิสิทธิ์ก็เคารพเสียงประชาชนเห็นยังถ้ากระแสประชาชนท่านบอกแล้วว่านี่มันมีปัจจัยทางการเมืองใช่ไหมท่านเคยแถลงแล้วครั้งก่อนใช่ไหมว่าเรื่องนี้มันต้องรอปัจจัยทางการเมืองเพราะฉะนั้นพอมาถึงปั๊บเนี่ยวันนี้กระแสประชาชนไม่รับท่านก็จะไม่รับเพราะฉะนั้นคำถามต่อไปก็ไม่ต้องถามเลยถูกไหมคะที่ถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าอาจมีบางคนบางกลุ่มไม่ต้องการให้มีการลงประชามติอ๋อได้อยู่ได้อยู่เพราะว่าลงไปแล้วเนี่ยแต่ลงไปแล้วถ้าเกิดไม่ผ่านถ้าเกิดไม่ผ่านท่านจะเสียใจอะไรล่ะคสช.ก็อยู่ตามเจตนารมณ์ของท่านก็อยู่กับมาก็ดูกับรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวจริงไม่จริงก็ยังอยู่ต่อแต่สิ่งที่ท่านจะต้องคิดและตระหนักเลยก็คือว่าท่านอยู่ต่ออยู่ได้ขอให้อยู่ให้นานที่สุดนะครับคือพี่จะบอกกับคสช.ว่าท่านอยู่นะครับนะอยู่ให้นานที่สุดอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่ท่านอยู่ได้เพราะว่าท่านยอมรู้นะครับเมื่อท่านอยู่ไม่ได้ตลอดไปโอ้ไม่มีใครอยู่ได้ตลอดไปมีอำนาจแค่ไหนก็ตามใช่เมื่อท่านอยู่ไม่ได้ตลอดไปผมเอาใจช่วยท่านอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพราะไม่มีวันที่ท่านจะอยู่ได้ตลอดไปแล้วประชาธิปไตยจะยั่งยืนอันนั้นผมเห็นใจท่านนะครับยึดอำนาจมาแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วกันสร้างปัญหาไว้มากๆเพราะฉะนั้นไอ้ปรากฏการณ์ฉีกเผาทำลายบัญชีรายชื่ออะไรเนี่ยค่ะครับมันจะเป็นไปได้ไหมคะว่ามีบางกลุ่มที่เขาไม่อยากจะให้มีการลงประชามติทำเนี่ยไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะถึงทำออกมาเนี่ยก็ไม่มีผลต่อวันลงประชามติหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องปัญญาอ่อนนะมันเป็นเรื่องหยักใหญ่มันเป็นเรื่องที่ไม่มีสาระคือการล้มประชามติวันประชามติได้เนี่ยมีอยู่ทางเดียวคือจะต้องเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายอย่างรุนแรงเหมือนกับปัญหาการเลือกตั้งครั้งที่แล้วปี 57ถึงขนาดยกพวกไปปิดคูหาอะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะประกาศกฎอัยการศึกใช้มาตรา14ยกเลิกหรือเลื่อนวันประชามติได้แต่ถ้าจะมาฉีกกระดาษลอยมาแล้วเผาไอ้กระดาษผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเนี่ยไร้สาระไร้สาระและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าแล้วถ้าเกิดมันเกิดเหตุขึ้นถึงวันนั้นถึงขนาดไปปิดคูหาการลงประชามตินะอย่างงู้นอย่างนี้จนเกิดไม่สามารถที่องค์กรรัฐติดขัดไม่สามารถที่จะทำงานได้กลไกรัฐมีปัญหาวันนั้นด้วยกับความวุ่นวายของประชาชนอย่างเงี้ยแต่มันจะมาจากไหนมันจะมาจากไหนในเมื่อฝ่ายประชาชนเขาไม่ทำอยู่แล้วแต่แกนนำภาคประชาชนโดยเฉพาะนปชท่านประธานทั้งแกนนำก็ประกาศตลอดแล้วขอว่าอย่าล้มอย่าล้มประชามติต้องไม่ล้มต้องไม่โกงต้องไม่อายพม่าเนี่ยไม่มีใครทำอยู่แล้วในเมื่อไม่มีใครทำถ้ามีคนไปทำก็จับสิจับแล้วสืบไม่ได้นะไอ้นี่มันมาเองว่าเป็นคนของใครส่งมานะเพราะงั้นมันเป็นไปไม่ได้จะแล้วท่านนี่การปิดพิธีทีวีนี่คือหนึ่งในการยั่วยุนะโดยที่อาจจะอ่านเกมว่าเมื่อปิดพิธีทีวีแล้วจะเกิดนั่นเกิดนี่เกิดนู่นเกิดพี่น้องชาวพิธีทีวีเราก็จำนวนนับล้านๆจะเกิดความไม่พอใจอาจังแต่ละไม่ปิดศูนย์ปราบโกงครั้งแรกก็นึกว่าจะเกิดความวุ่นวายอย่างงู้นอย่างนี้พยายามสร้างภาพพวกเราก็ยอมแล้วปิดทีวีอีกก็ยอมปิดได้ปิดไปมี YouTube Facebook กลัวอะไรใช่เห็นไหมอะไรเกิดขึ้นไหมครับไม่มีก็ยังสงบราบยามสงบราบครับและพวกเราที่ไม่รับรัฐธรรมนูญก็ยังอธิบายกันต่อไปมีช่องทางเยอะแยะนี่หนึ่งก็นี่คือช่องทาง YouTube คุยกันสบายๆคุยอะไรก็ได้ปิดสิมาปิดจะปิดต่อไหม YouTube มาปิดสิไม่น่าปิดได้นะไม่น่าปิดได้เดี๋ยวที่หน้าผมลงไว้ใต้ทั้งหลายที่เขาเชิญไปบรรยาย
นะพรรคพวกทั้งกปปส.ทั้งไม่ใช่กปปส.ที่รู้จักมากพวกเพื่อนฝูงนัดกินเลี้ยงกินน้ำชากันแต่จะไม่ได้กินคนสองคนนั่นเองพูดถึงประเด็นกินกันจำนวนพอสมควรแล้วเดี๋ยวผมจะเอารัฐธรรมนูญลงไปแล้วผมก็จะไปนั่งแจกรัฐธรรมนูญแล้วหลังจากนั้นก็คุยกันไม่ใช่ชุมนุมทางการเมืองนะอยู่ในบ้านนะเดี๋ยวผมไปที่บ้านหลังใหญ่นะ อยู่กันหลายคนเราไปเรียนรัฐธรรมนูญกันมีปัญหาอะไรอ่ะพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวชวนคุยในช่วงหน้าเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์อุษมาเนี่ยเป็นคนใต้ครับแล้วก็เขาบอกว่าภาคใต้เนี่ยเป็นของพรรคประชาธิปัตย์รู้จักเยอะสนิทเยอะด้วยครับจะชวนมาวิเคราะห์จุดยืนประชาธิปัตย์กันในช่วงหน้านะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะเฉพาะอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นของภาคเหนือภาคกลางอีสานหรือว่าใต้ทานได้หมดเลยค่ะจะเป็นจานนี้จานนี้จานนี้จานไหนๆก็อร่อยไปหมดฮะอะไรนะคะเรื่องอาหารไม่ว่ากลิ่นจะแรงแค่ไหนนันก็ไม่กังวลหรอกค่ะเพราะว่านันใช้ยาสีฟันไทยดียาสีฟันไทยดีสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นป้องกันปัญหากลิ่นปากลดอาการเสียวฟันสุขภาพเหงือกและฟันแข็งแรงลมหายใจหอมสดชื่นคุ้มค่ากับราคาเพราะใช้ในปริมาณนิดเดียวหอมสดชื่นมั่นใจขนาดนี้ก็ต้องยาสีฟันไทยดีสิคะสื่อสารดีค่ะ
สื่อสันติภาพกลับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะของห้องข่าวเล่าเรื่องสุดสัปดาห์ค่ะในช่วงนี้นะคะมาดูกรณีจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์กันนะคะทางคุณนิพิธอินทรสมบัติค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยออกมาบอกนะคะก็บอกถึงเวทีกกต.ก่อนนะคะว่าตัวเองเนี่ยไม่เอาด้วยบอกว่าเสียเวลาจะไปเพิ่มอารมณ์ขัดแย้งให้คนดูถ้าผู้ร่างกับผู้เกี่ยวข้องจริงใจแต่แรกเนี่ยก็ควรเริ่มตั้งแต่ร่างมาตราแรกๆแล้วที่1มาแล้วเนี่ยนะคะก็มองเหมือนทางอาจารย์อุสมานครับผมว่าถ้าจริงใจควรจะเริ่มตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยนะคะไม่ใช่มาตอนนี้จะมาจัดตอนใกล้วันนับคะแนนทำไมหน้าที่ของกรท.กับกกต.เนี่ยคือแจกร่างให้ถึงมือประชาชนมากที่สุดที่บ้านของตนเนี่ยยังไม่ได้ร่างจริงเลยเป็นไปได้ไงคนอยู่เยอะแยะยังไม่ได้รับร่างแบบนี้คนดูจะเอาคู่มือที่ไหนประกอบการดูรายการทีวีที่ท่านจัดนักการเมืองไม่ว่าจะใครพักไหนก็เชิญอ่ะไม่ห้ามไม่ว่าอะไรแต่ส่วนตัวตนเนี่ยไม่ไปเพิ่มแรงบีบรัดให้ความรู้สึกคนแน่ผ่าน10กว่าปีเห็นกันอยู่จัดทีไรวงแตกทุกทีกกต.คงพยายามกบเกลื่อนเรื่องแจกร่างให้ประชาชนไม่ทันตามเป้าหมายมากกว่าถ้าประชาชนไม่มีร่างในมือพอดูรายการที่กกต.จัดคงไม่ต่างจากดูกีฬาอย่างไม่เข้าใจกติกาการตัดสินใจต่อประชามติจึงอาจผิดเพี้ยนอย่างไรก็ตามค่ะตนไม่เห็นด้วยกับวิธีที่ล้มเหลวมา10ปีแต่ผมสนับสนุนการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการคุยหลายครั้งจนกว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องที่เคยหารือกับคุณหญิงสุดารัตน์ต้องคุยต่อแน่นอนแต่ต้องคุยกันหลังการทำประชามติเพื่อไม่ให้กระทบสมาชิกประชาชนว่าจะไปลงคะแนน7สิงหาคมอย่างไรทั้งนี้ต้องยอมรับความจริงนะคะว่าระบอบประชาธิปไตยไทยเนี่ยจะปฏิเสธอำนาจของทหารไม่ได้ถ้าเรามีความคิดกันทหารออกจากนอกวงเจรจาระบบประชาธิปไตยในประเทศไทยมันไปต่อไม่ได้ดังนั้นทหารต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ค้ำจุนขับเคลื่อนระบบประชาธิปไตยแต่ทหารจะถืออำนาจแบบเบ็ดเสร็จโดยไม่แชร์อำนาจกับฝ่ายการเมืองหรือว่าให้ประชาชนเนี่ยคงไม่ได้วันนี้ทุกฝ่ายเมื่อมีอำนาจอยู่ในมือกลับปฏิเสธซึ่งกันและกันเรื่องรัฐธรรมนูญอย่าสู้กันเอาเป็นเอาตายว่าต้องผ่านหรือไม่ผ่านให้ชาวบ้านเขาตัดสินเถอะผลเป็นอย่างไรต้องยอมรับถ้าไม่ผ่านก็ต้องร่างใหม่คุณนิพิธยังได้กล่าวถึงการแถลงจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ต่อร่างรัฐธรรมนูญในวันที่25กรกฎาคมนี้ด้วยนะคะบอกว่าเบื้องต้นเท่าที่ได้พูดคุยกับทางนายอภิสิทธิ์ก่อนที่จะเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาพรรคเนี่ยจะประกาศท่าทีหรือจุดยืนต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมหรือก่อนวันลงประชามติ 7-10 วันส่วนรายละเอียดอื่นๆคงจะมีความชัดเจนหลังจากที่นายอภิสิทธิ์เดินทางกลับมาแต่ยืนยันว่ามีแน่นอนเพราะไม่ประกาศจุดยืนเนี่ยไม่ได้การประกาศจุดยืนว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยค่ะมันจะสามารถชี้ชะตาถึงผลการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญได้ไหมคะอาจารย์คะผมพี่คิดว่าชะตาของประชามตินี่มันเป็นไปโดยของมันอยู่แล้วพรรคประชาธิปัตย์นี่เป็นแค่คนรอเวลาเพื่อชะตาตัวเองนะขออภัยพี่ๆในพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนที่ผมรู้จักที่ผมต้องพูดอย่างนี้นะครับผมเคารพนับถือแหละกับพี่แต่ว่าผมไม่เห็นด้วยกับแนวทางของพรรคพี่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ให้ความมั่นใจกับประชาชนเลยว่าแนวคิดของพรรคเป็นอย่างไรท่านใช้วิธีการทางการเมืองมากไปแล้วเล่นการเมืองไม่รู้เวลาเวลาไหนเป็นเวลาไหนคือก็เลยทำให้คิดว่าการออกมาของท่านหลังกระแสประชาชนเนี่ยก็เพื่อตนเองก็มองอย่างนั้นคือผมมองอย่างนี้แต่นี่ถามว่าประชาธิปัตย์ออกมาเนี่ยมีผลต่อชะตาประชามติไหมเนี่ยผมคิดว่าจะแบบพลิกกระแสไหมจากแบบคนที่เชียร์พรรคประชาธิปัตย์ที่รอดูท่าทีอยู่ปัญหาคือคนเชียร์พรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่รับรัฐธรรมนูญแล้วถึงจะออกมาอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเนี่ย
ผมยังชมพี่แจ็คอยู่เลยนี่ตรง3วันก่อนเนี่ยที่พี่แจ็คผมบอกว่าพี่แจ็คนะผมก็เป็นน้องพี่แจ็คนะจะว่าจะรับเป็นตองสนิทกันเลยผมก็เลยบอกพี่แจ็คว่าไงบอกว่าพี่แจ็คพี่จะมาหัวหน้าพรรคเลยผมจะสนับสนุนให้พี่เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนต่อไปทำไมอะคะเพราะพี่ชัดเจนกว่าหัวหน้าพรรคจริงไหมใช่ตอนนี้ลูกพักชัดเจนกว่าหัวหน้าพักตั้งกี่คนน่ะหลายคนดังนั้นเนี่ยนี่คือปัญหาที่หัวหน้าพักคนนี้ของพรรคประชาธิปัตย์มีปัญหาในแง่ของภาวะผู้นำคนไม่มีภาวะผู้นำมันจะเป็นผู้นำประเทศได้ไงแค่ภาวะผู้นำพักก็ยังมีปัญหาเรื่องความชัดเจนฉะนั้นเนี่ยถ้าอาศัยกระแสอย่างนี้มันมาพึ่งพิงกระแสไม่ได้คนเราต้องรู้ภาวะไหนเป็นภาวะไหนผมว่านะนี่ความเห็นผมนะคือว่าภาวะไหนควรทำอะไรมันต้องรู้สิจุดยืนเนี่ยท่านเป็นคนมีความรู้ท่านเป็นคนมีความสามารถท่านเป็นคนเข้าใจท่านเป็นคนมีหลักวิชาเนี่ยมันต้องรู้มันต้องเข้าใจชัดเจนว่าอะไรได้ไม่ได้ตั้งนานแล้วคือก่อนหน้านี้นายอภิสิทธิ์ก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงบอกไม่รับคำถามพ่วงไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญข้อเสียมีมากกว่าข้อดีทำไมถึงไม่กล้าประกาศจุดยืนตั้งแต่ตอนนั้นทำไมถึงต้องรอมา 7-10 วันสุดท้ายจริงๆแล้วท่านส่งสัญญาณแล้วว่าไม่เอาแล้วทำไมไม่พูดให้มันชัดๆอันนี้แหละก็เรียกว่าความชัดเจนไม่มีกลัวอะไรหรือคือผมไม่ชอบแนวการเมืองแบบนี้ผมชอบชนิดนักเลงตรงไปตรงมาคือผมนี่ถ้าจะให้ใครสักคนเป็นผู้นำเนี่ยผมต้องเอาที่ความชัดเจนน่ะตรงไปตรงมาผมไม่ชอบชนิดที่ว่าเขาเรียกอะไรนะขี่ม้าเลียบค่ายอะไรๆผมไม่ชอบมันผมชัดเจนผมไม่เอาแล้วก็ที่ผมมานั่งนี่เนี่ยนะใช่แล้วว่าพี่ตู่เป็นพี่ชายผมอ่ะจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยนะผมเป็นน้องพี่ตู่อันนี้ใช่แต่ที่ผมมาเนี่ยผมมาเพราะหลักการไม่ใช่มาเพราะพี่ชายคือผมชัดเจนคือผมดูแล้วไม่ได้แน่เลยประชาธิปไตยคือผมอ่านขาดตั้งแต่เริ่มเงาๆแง่มๆแล้วนะพี่ตู่โทรไปพอดีถึงเวลาแล้วเอาใช่ดูพิจารณาแป๊บนึงผมก็เห็นแล้วคือเรื่องของเรื่องก็คือว่านะพรรคประชาธิปัตย์นี่ผมไม่รู้อยู่ฝ่ายไหนอยู่ฝ่ายอำนาจนิยมหรืออยู่ฝ่ายประชาธิปไตยผมแนวทางนี้มั่นใจไม่ได้เลยแนวทางพรรคประชาธิปัตย์คือว่าหลักการไม่เคยเปลี่ยนเนี่ยไม่รู้หลักอะไรคือหลักการประชาธิปัตย์ที่บอกอุดมการไม่เคยเปลี่ยนนี่นะก็คือผมก็ยังนี่น่าจะใช่เป็นอุดมการของเขาเลยคือความไม่ชัดเจนนี่ไม่อยากจะพูดถึงว่าเป็นอดีตแต่ว่าเอาเป็นว่าเมื่อมีคำถามเกี่ยวกับประชาธิปัตย์มาก็ต้องพูดจะเล็กน้อยนะพอเป็นกระแสแล้วก็ต่อไปก็ยินดีต้อนรับยินดียินดีต้อนรับแนวคิดแห่งความชัดเจนของท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ความชัดเจนว่าไม่รับรัฐธรรมนูญนี่ไงแต่นี่ยินดีกำลังจะถามเลยว่าที่คุณนิพิษเนี่ยประกาศจุดยืนบอกจะไม่ร่วมวงดีเบตร่างรัฐธรรมนูญของกกต.เนี่ยมันจะตีความหมายได้หรือไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์หรือนายอภิสิทธิ์จะรับหรือไม่รับร่างก็ตีได้คือไม่รับกกต.แล้วด้วยนี่ไม่ต้องถามแล้วก็เหมือนสหภาพยุโรปเขาบอกแล้วว่าผลของรัฐธรรมนูญจะออกมาผ่านหรือไม่ผ่านเขาก็ไม่รับเพราะอะไรเพราะเขาไม่รับกระบวนการประชามติแต่เมื่อไม่รับกระบวนการประชามติก็ไม่ต้องถามแล้วว่าผลประชามติออกมารับหรือไม่รับใช่ไหม ก็เหมือนเราคือพูดง่ายๆว่าน้องอยากจะได้นกกรงหัวจุกสักตัวนี่แต่น้องปฏิเสธสายพันธุ์แล้วนี่นะผสมพันธุ์ยังไงลูกน้องเอาไหม อยากได้ม้าดีสักตัวนึงอ่ะ ม้าสีหมอกไว้ขี่แต่ถ้าพันมันไม่ใช่อ่ะตอนคลอดลูกออกมาก็ไม่เอา
คือพันของกระบวนการประชามติมันไม่ใช่พันประชาธิปไตยมันเป็นพันเผด็จการมันเป็นพันเผด็จการเพราะนั้นผลของประชามติออกมาจะผ่านหรือไม่ผ่านมันก็เผด็จการแต่เราเนี่ยที่ไปลงประชามติเนี่ยเราไปลงประชามติเพราะมันมีพื้นที่เดียวที่เราจะได้แสดงเจตนารมณ์ต่อชาวโลกไม่ใช่แสดงเจตนารมณ์ต่อกสช.หรือว่าต่อคณะรัฐบาลหรือต่อกสท.หรือต่ออะไรทั้งสิ้นคือเจตนารมณ์ของพวกนี้ไม่มีราคานะขอไปนะครับท่านครับอย่าโกรธผมพูดจากความจริงใจพูดให้ผมตรงไปตรงมารักจริงเดี๋ยวแยกออกว่ารักคนเลวหรือรักคนดีคนเลวพี่ก็รักนะเลวยังไงก็รักเรามีแต่ความรักอ่ะใช่ไหมถึงเลวก็รักน้องเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมเลวก็รักบาปบริสุทธิ์แต่ว่าระหว่างความถูกต้องกับความไม่ถูกต้องนี่ต้องแยกให้ออกบางทีลูกเราเนี่ยเรารักจะไม่รักเดี๋ยวทำไม่ถูกต้องก็ต้องติดคุกไปอย่าวิ่งเต้นเพราะมันทำผิดอย่าเอาความไม่ถูกต้องเนี่ยไปทำลายความรักแล้วอย่าเอาความรักไปทำลายความถูกต้องผมรักทุกคนนะคสช.นะยกประยุทธ์เลยคนยึดอำนาจอะไรผมรักหมดเลยคือเกลียดคนไม่เป็นประโยชน์คนนะคนมองลูกแง่ลบไปเขาจะไม่สบายนะเราอย่ามองลบมองให้บวกให้หมดแล้วเราจะไม่มีปัญหาสุขภาพเออเป็นผู้หญิงผู้ชายคิดบวกเข้าไว้ใช่ไม่เรียกว่าผู้ชายคิดบวกเลยนี่อย่าเรียกนะว่าผู้ชายคิดบวกอย่าพี่ไม่ใช่เป็นผู้ชายคิดบวกนะค่ะจะเป็นผู้ชายคิดดีอ๋อผมไม่ชอบไปคิดเชิงบวกเชิงอะไรเมื่อก่อนเขาเชิญผมไปบรรยายเรื่องไอ้ positive thinking ความคิดเชิงบวกผมเคยบรรยายนอกหัวข้อประจําไม่เห็นด้วยความคิดเชิงบวกทำไมอ่ะคะบวกบางทีบวกผิดอ่ะบวกผิดก็ชิบหายแต่เอาเป็นคิดในแง่ดีไอ้คิดบวกไอ้ของพลังเขามันต่างกันตรงไหนแต่คิดดีเนี่ยมันเป็นของปรัชญาตะวันออกบวกกับดีมันต่างกันยังไงบวกกับดีก็คือคิดดีก็คือคิดในสิ่งที่มันเป็นจริงมีดูตามความเป็นจริงดูตามความเป็นจริงก็เรียกแล้วก็ไม่ว่าผลมันจะออกมาเลวหรือออกมาดีผลไม่ดีก็คือผลไม่ดีผลดีก็คือผลดีแต่ทั้งสองนั้นดีสิ่งที่อันใดที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ได้เป็นอุทาหรณ์แปลว่าคิดดีไอ้สิ่งใดที่มันดีอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับตนนั่นก็คือเรียกว่าคิดดีบางทีคิดบวกบวกผิดนะทีนี้คำว่าคิดดีเนี่ยมาคู่กับความถูกต้องเพราะนั้นแปลว่าผมไม่รังเกียจรังวอนใครเพราะผมคิดดีกับทุกคนแล้วก็สรุปว่านายอภิสิทธิ์นี่จะประกาศว่าไม่รับร่างประกาศว่าไม่รับร่างก็ดีหรือแม้ประกาศว่ารับก็ดีเอาฟันไม่ได้ค่ะว่าตกลงรับหรือไม่รับท่านอภิสิทธิ์ที่ข่าวภายในที่แจ้งมานี่ท่านประกาศไม่รับแต่เราก็มีสายข่าวใช่ไหมอยู่นี่ไม่ใช่อยู่เฉยๆที่มีสายกามีพรรคพวกหมดทุกที่อ่ะทีนี้ก็ท่านก็จะประกาศไม่รับซึ่งเราก็คาดการได้ว่าท่านก็ไม่รับด้วยกับหลายเรื่องท่านจะรับได้ไงอ่ะท่านรับท่านพังเลยนะนักการเมืองประชาธิปไตยนี่หลายคนที่ประกาศรับไปแล้วก็เงียบไปละนะครับบางคนก็เงียบหายไปเลยที่ประกาศรับรัฐธรรมนูญใช่ไหมเงียบไปเลยหายไปเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการเมืองไม่มีคนใดหรอกถ้าเขาเป็นผู้ที่จะต้องพึ่งพาอาศัยสายตาประชาชนที่ประกาศรัฐธรรมนูญฉบับนี้คนรับมีไม่ใช่ไม่มีแต่คนรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะผมจะบอกให้นะคนที่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยเหตุผลอะไรน้องแอนด้วยเหตุผลว่านักการเมืองทุจริตนักการเมืองคอร์รัปชันนึกออกยังแล้วสถานีบางช่องก็ใช้ในเรื่องเครือข่ายทักษิณทุกวันนี่เขาจะลงประชามติแล้วยังมีสารคดีเกี่ยวกับทักษิณอยู่ใช้วนไปวนมาอยู่นั่นแหละแล้วก็ใช้ไปใช้มาจนถึงขนาดว่า
ทุกคนที่ไม่รับรัฐธรรมนูญนี่คือเครือข่ายทักษิณหมดเลยเออข้อมูลอ่ะมันก็แล้วมันก็มีกระแสเกิดขึ้นว่าคนที่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเท่ากับยอมรับคนโกงถูกต้องเออสมการออกมาอย่างนั้นเออแล้วภาพที่ขึ้นนี่คือเวลานำเสนอข่าวภาพที่ขึ้นนี่คือขึ้นภาพทักษิณคู่กับท่านประยุทธ์คือเลือกเอาเลยคือถ้าเกิดไม่เอาทักษิณต้องไม่เอารัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้เลือกกันระหว่างประยุทธ์กับทักษิณเลยจะเอาประยุทธ์เลือกรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั่นบางช่องนะไม่ขอเอ่ยไอ้เราเนี่ยเบื้องหลังมันพูดยากเลยมันพี่ๆน้องๆกันทั้งนั้นไงเข้าใจไหมไอ้แต่ละรุ่นนี่มันเป็นพี่ๆน้องๆกันทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่กันคนละที่นะเวลาแล้วพี่เนี่ยมันเคารพพี่เคารพน้องเราจะพูดอะไรบางอย่างก็กลัวก็สะเทือนหัวใจพี่อันนี้คือความรู้สึกความเป็นน้องเราเนี่ยถนอมน้ำใจแต่ว่าเรื่องนี้การที่เอากลยุทธ์แบบนี้มาใช้เนี่ยคุยกันไปคุยกันมาตกลงประเทศเนี่ยหลักการคือมีสองหลักการเลยคือหลักการทักษิณกับหลักการประยุทธ์เหรอประชาธิปไตยประเทศไทยเนี่ยตกลงมีสองคนเหรอที่เป็นอิทธิพลต่อประชาธิปไตยหรือต่อระบบการปกครองประเทศนี้มีสองคนนี้เท่านั้นเหรอผมถามพี่นี่น้องถามพี่นะตกลงประเทศนี้มีแค่สองคนนี้เหรอผมต้องการระบบประชาธิปไตยผมไม่ใช่ต้องการระบบทักษิณและระบบประยุทธ์มันคนละเรื่องคือต้องเอาหลักการมาว่ากันไม่ใช่เอาตัวบุคคลตัวบุคคลมาว่าคุณอย่าเอาตัวบุคคลมาเป็นระบอบนะถ้ากล่าวถึงระบอบทักษิณใช่ไหมค่ะตรงกันข้ามกับระบอบทักษิณก็ระบอบประยุทธ์นะถ้าคุณว่าอย่างนั้นแล้วมันหลงประเด็นไหมมันกลายเป็นตัวบุคคลมันต้องเอาระบอบมาแล้วต้องให้ตั้งประยุทธ์และทักษิณเข้าสู่ระบอบมันถึงจะถูกมันท่านบอกว่าไม่ใช่ท่านบอกว่าถ้าไม่เอาทักษิณต้องเอารัฐธรรมนูญฉบับนี้อันนี้ก็ได้ไปกลุ่มนึงเหมือนกันนะคนที่ไม่ชอบทักษิณใช่โอ้เดี๋ยวทักษิณไม่ต้องรับเพราะไม่เอาทักษิณรัฐธรรมนูญผ่านถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านเนี่ยทักษิณจะกลับมาอะไรอย่างนี้ไหมใช้วนทุกวันผมก็ดูทุกรอบไม่เบื่อผมก็นะทีนี้ท่านประยุทธ์มาเพื่อนะปราบทุจริตอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงั้น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 อะไรก็ว่าไปกลายเป็นว่าไม่ได้นำเสนออะไรเลยว่าหลักการประชาธิปไตยคืออะไรรัฐธรรมนูญคืออะไรจ่ายแต่รู้จักทั้งประยุทธ์รู้จักทั้งทักษิณมากกว่าทฤษฎีทางวิชาการมากกว่าหลักการและทฤษฎีแล้วถามว่าแล้วประเทศไทยตกลงมีอยู่เท่านี้เองเหรอการปกครองนั้นเราก็ยังยืนยันอยู่ตลอดเวลาว่าก้าวผ่านบุคคลไปสู่หลักการได้ไงถ้าท่านไม่เอาประยุทธ์ถ้าท่านจะเอาประยุทธ์จันทร์โอชาท่านต้องเอาด้วยระบอบประชาธิปไตยถ้าท่านจะไม่เอาทักษิณชินวัตรท่านก็ต้องไม่เอาด้วยระบอบประชาธิปไตยผมไม่ว่าหรอกใครจะเอาใครไม่เอาใครอ่ะเพราะว่าการจะเอาใครไม่เอาใครเนี่ยมันเป็นความชอบมันเป็นความเลื่อมใสมันเป็นความศรัทธาส่วนบุคคลใช่ไหมเลือกนายกก็เหมือนเลือกคู่ชีวิตนั่นแหละมันมาภายใต้ทฤษฎีเดียวกันแหละเลือกส.ส.ก็เหมือนเลือกคู่ชีวิตเลือกคู่ชีวิตเรามีสิทธิ์เลือกใครก็ได้เลวก็เอาอ่ะเลวก็รักอ่ะถูกป่ะใช่ไหมเร็วกันไหนก็รักอ่ะทำยังไงอ่ะแล้วนั่นก็เรียกว่าเคยน้องเคยฟังเพลงว่าเธอเป็นนางใจของใครมาก่อนคนทั่วทั้งนครเขาก็รู้ทั่วไปฉันรักเธอคนเดียวไม่มีแหน่งนายรักเธอตลอดไป
เถิดไว้เนื้อดวงชีวาเข้าใจมั้ยจะบอกว่าจะบอกว่าคนเราเนี่ยจะรักใครชอบใครเป็นเรื่องส่วนบุคคลถึงเลวก็รักถึงชั่วก็รักเข้าใจแต่มันไม่ใช่หลักการการปกครองคือระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันมีกลไกของมันอยู่มันมีกลไกของมันมันมีระบบอะไรของมันมันมีวิธีการของมันคุณอยากได้คุณอยากให้ประชาชนเลือกคุณก็มาลงเลือกตั้งมาลงเลือกตั้งหรือถ้าคนที่มันอยู่ในระบอบอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าประชาชนเขาไม่เอาเขาก็ไม่เลือกกลับมาอีกก็ไม่เลือกกลับมาอีกหรือขับไล่ใช่มันก็มีอยู่ในกลไกของมันก็อยู่ในกลไกจะตายเวลาเขาไม่เอาเขาก็ขับไล่ทีนี้เนี่ยมันประเด็นมันมั่วหมดแล้วอ่ะไม่มีหลักการเพราะมันเป็นอย่างนี้เราจึงจำเป็นต้องมาสู้กันเพื่อจะไปสู่หลักการนี่นะแล้วก็นี่ในใจนี่ยังคิดอยู่เลยในคนสชหลายคนอ่ะประทับใจอ่ะถ้าเกิดมาลงผู้แทนเลือกเลยอ่ะแล้วโพนี่โอ้โหเช่นเอาตรงนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมอ่ะพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาใช่บิ๊กต๊อกลงนี่พี่เลือกเลยนี่แฟนคลับใช่ เลือกเลยแล้วผมว่าท่านได้ไอ้นี่คนไงแล้วถ้าเกิดว่าพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายามาตั้งพรรคการเมืองหรือว่ามาลงสมัครผู้แทนราษฎรถ้าอยู่ในเขตผมเลือกถ้าอยู่ในพรรคนั้นผมเลือกก็ขนาดบิ๊กบังพลเอกสนธิบุญยรัตน์กันผู้ก่อการรัฐประหารเมื่อปี49ก็ยังมาลงเลือกตั้งก็ได้รับเลือกได้รับเลือกเหมือนกันได้ส.ส.ไปตั้งหลายคนด้วยนะถูกต้องพี่ชายผมเนี่ยพี่ชายเลยบิ๊กบังไม่พี่ชายพี่ลุงพี่ชายแท้ๆนี่ลุงพักบิ๊กบังอ๋อนี่พี่ชายการตามหลังกันมาแล้วได้รับเลือกไหมคะได้ที่สองนับจากข้างหลังผมว่าลงไปช่วยนะเสียงพี่ชายนี่นายวิทยากรลูกหยีใช่ไหมแล้วท่านก็เป็นพรรคพวกสายนั้นนะอยู่กับหมอเวคือก็ควรเข้าสู่ระบอบประชาถูกต้องไม่ใช่ว่าจะมาสืบทอดอำนาจหรือถูกต้องอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ระบอบเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นท่านจะมายกเพื่อโจมตีบุคคลนั้นเพื่อทำได้หลักการเชฟไตมันไม่ได้เลยมันคนละประเด็นใช่ไหมค่ะโจมตีทักษิณก็โจมตีทักษิณไปสิไม่ใช่ว่าไปบอกว่าใครก็ตามที่ไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วคือเครือข่ายทักษิณไอ้นี่มันเป็นวิธีการสกปรกอ่ะมันไม่ได้อธิบายเหตุผลที่มาจากหลักการตอนนี้ช่องอื่นๆบางทีก็เหนียมจะพูดอะไรก็เหนียมอย่าเหนียมท่านต้องพูดหลักการประชาธิปไตยแล้วท่านต้องบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ใช่หลักการประชาธิปไตยท่านต้องให้มันชัดเพราะถ้าเอาตัวบุคคลเนี่ยอย่างสมมติยกตัวอย่างของพลเอกประยุทธ์มาเนี่ยนะคะจะรับแกก็อยู่ไม่รับแกก็อยู่หรืออย่างไม่รับเนี่ยบางคนก็บอกว่าแปลว่าไม่รับคสช.ต้องการเอาคสช.ออกไปแต่ก็เกิดนายไพศาลพืชมงคลออกมาแล้วก็นี่ที่บอกว่าอยากให้คสช.อยู่ในนั้นใช่ใช่นี่คือหลอกดอกเพราะฉะนั้นเอาตัวบุคคลมาวัดกันไม่ได้แต่ว่าจุดยืนเราเนี่ยไม่ใช่แค่เจตสิงหาจุดยืนเราเป้าหมายคือรัฐธรรมนูญจะต้องมาจากภาคประชาชนนำไปสู่การเลือกสสร.จะเป็นแบบไหนแล้วแต่ว่าต้องไปจากภาคประชาชนที่มาต้องมาจากประชาชนมาจากประชาชนในการยอมรับแต่คุณถ้าคุณไม่ทำสสร.คุณทำแบบไหนก็ได้ให้มาจากภาคประชาชนนะให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างไรให้ประชาชนมีส่วนร่วมก็ให้ประชาชนถ้าเกิดว่าไม่เป็นสสร.อาจจะมีวิธีการอื่นก็ได้เช่นองค์กรภาคประชาชนทั้งหลายที่มีอยู่เนี่ยนะเสนอตัวแทนก็ไปเป็นสสร.หรือถ้าท่านจะรวบรัดหน่อย นะครับการร่างรัฐธรรมนูญให้มาจากหลายภาคส่วนของประชาชนไอ้นั้นยังพอรับได้นะครับคือให้มาจากหลายภาคส่วนของประชาชน
ที่ไม่ใช่จิ้มมาโดยคสช.ไม่ใช่จิ้มมาโดยคสช.แล้วทหารก็มีสิทธิ์เข้ามานั่งร่างตำรวจก็มีสิทธิ์เข้ามานั่งร่างไอ้อย่างเนี้ยมันก็รับได้ไม่ใช่จะตัดทหารออกไปอยู่นอกระบบการร่วมสร้างสังคมก็ไม่ได้ก็เหมือนที่ข่าวเมื่อกี้ใครอ่ะที่พูดอย่างนั้นอ่ะเมื่อกี้ที่น้องอ่านข่าวคุณนิพิษอ่ะฮะเออไหมคือคุณนิพิษใช่ไหมคือเราจะตัดส่วนหนึ่งส่วนใดออกไม่ได้ไอ้นี่ก็อคติเกินไปคือนึกออกไหมคือทหารเนี่ยต้องยอมรับนะทหารที่คิดแบบคสช.มีกี่คนก็ไม่รู้เพราะว่ามีไม่มากหรอกนี่คือทหารส่วนน้อยเอาล่ะผมก็เจอพี่ๆทหารที่ผมรู้จักเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยนี่เออผมก็ไม่ใช่ไม่มีพี่ๆที่เป็นทหารนะที่รู้จักสนิทชิดเชื้อผมมีเนี่ยอย่าเอ่ยชื่อท่านจริงๆเนี่ยทหารนี่อย่าไปรังเกียจท่านคือถ้าไม่เกี่ยวกับหลักการเผด็จการแล้วนี่ทหารก็คือส่วนที่เป็นหัวใจของชาติส่วนหนึ่งนะถ้าสมมติว่าหัวใจเรามีหลายส่วนมีสี่ห้องห้องหนึ่งทหารขาดไม่ได้หรอกประเทศไหนก็ขาดทหารไม่ได้นั้นเมื่อยกเรื่องหลักการออกไปแล้วก็อย่าไปอคติกับทหารนี่หลานชายก็เป็นทหารนี่ตอนนี้นายพันแล้วมึงหลานเนี่ยทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือสรุปความว่า7สิงหาต่อให้มาใหม่อีกรอบเถอะแต่คุณร่างมาถ้าเกิดไม่ใจไปจากภาคประชาชนนี่ไม่ไว้ใจแล้วเพราะมันมี2ภาคแล้วมันมี2ภาคแล้วที่ล้มเหลวมาแล้วเพราะนั้นผมไม่เชื่อแล้วทีแรกก็รออยู่ใช่ไหมรอว่าท่านจะร่างไม่เคยตัดพ้อเลยว่าท่านร่างออกมาหลุยถ้อยเสื่อมท่านได้สร้างความเสื่อมให้กับตัวท่านเองท่านทำลายความศรัทธาในตัวท่านเองช่วยไม่ได้นะครับเมื่อก่อนก็ไม่เคยตัดพ่อใช่ไหมพี่ตอนก่อนร่างรัฐธรรมนูญพี่บอกดูก่อนสิ อย่าเพิ่งวิจารณ์พี่จำได้นะพี่พูดมาตั้งแต่ยุคของอาจารย์บวรศักดิ์แล้วพอเริ่มร่างพี่ยังไม่วิจารณ์นะเพราะยังไม่รู้และทีนี้มันสองรอบแล้วที่ท่านเล่นเป็นแบบนี้รับไม่ได้ไม่เชื่อทีนี้พูดถึงทหารครับช่วงหน้าค่ะจะพามาดูหน่อยทำไมคสช.เนี่ยถึงกลัวถูกต่อต้านเหมือนตุรกีทำไมนะคะถ้าหากดีจริงเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะกลับในช่วงนี้นะคะพามาดูพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยออกมายกย่องตุรกีโมเดลหรือว่าพลังประชาชนที่ออกมาต่อต้านการรัฐประหารซึ่งเป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยนะคะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยพยายามตีความเหตุการณ์ด้วยการกล่าวอ้างประชาธิปไตยแล้วก็โยนบาปให้กับทหารทั้งนี้หลังจากพรรคเพื่อไทยได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็มีผู้รู้และนักวิชาการหลายคนออกมาอธิบายข้อเท็จจริงที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เห็นว่าข้อมูลที่พรรคเพื่อไทยพยายามสร้างกระแสสังคมนั้นจุดไม่ขึ้นทั้งยังบ่งบอกด้วยนะคะว่าผู้นำเสนอข้อมูลได้เล่าเรื่องราวเพียงด้านเดียวจนขัดความน่าเชื่อถือพลังอำนาจของประชาชนที่ถูกกล่าวอ้างนั้นได้ออกมาลุกขึ้นต่อต้านผู้ที่ทำร้ายชาติบ้านเมืองเช่นเดียวกับประเทศไทยที่มีประชาชนออกมาขับไล่นักการเมืองที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวพวกพ้องแล้วก็ทุจริตคอร์รัปชันโดยเรียกร้องให้ทหารเนี่ยเข้ามายุติแล้วก็แก้ไขปัญหาซึ่งหากประชาชนไม่ให้การสนับสนุนทหารต่ออาจซึ่งหากประชาชนไม่ให้การสนับสนุนเนี่ยนะคะทหารต่อให้มีกำลังมากมายเพียงใดเนี่ยก็ย่อมไม่สามารถที่จะทำภารกิจนี้ได้สำเร็จอย่างแน่นอนรัฐบาลนี้เนี่ยไม่เคยปฏิเสธประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยเมื่อปี57เป็นเช่นไรเชื่อว่าประชาชนคงทราบดีคำตอบของการเข้าควบคุมอำนาจโดยคสช.ก็คือการเรียกคืนความเป็นปกติสุขยุติความรุนแรงและวางรากฐานการปฏิรูปประเทศให้ก้าวไปสู่การมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ในขณะที่ทางคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะประธานนปช.ได้กล่าวผ่าน Facebook Live นะคะในหัวข้อคำเตือนอย่าดูถูกประชาชนนะฮะบอกว่าการต่อต้านรัฐประหารที่ตุรกีแล้วก็มีคำวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการปลุกกระแสตุรกีโมเดลแต่ปลุกไม่ขึ้นจากคนในรัฐบาลโดยอ้างว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เหมือนตุรกีนั้นถือว่าประเมินสถานการณ์ดูถูก
เพราะว่าในข้อเท็จจริงยังไม่มีใครปลุกประชาชนให้ลุกขึ้นมาต่อสู้และขับไล่คสช.เหมือนชาวตุรกีขับไล่รัฐประหารซึ่งสะท้อนว่าพวกเขาก็รักประชาธิปไตยดังนั้นหากมีใครจะทำลายประชาธิปไตยเขาก็พร้อมร่วมมือกันต่อต้านทั้งนี้ตนเองจึงแปลกใจนะคะว่าการอธิบายว่ามีการปลุกกระแสตุรกีโมเดลแล้วปลุกไม่ขึ้นเนี่ยจึงมองว่าเป็นการดูถูกประชาชนฟังเสียงคุณจตุพรค่ะปรากฏการณ์นี้นะครับกรณีการต่อต้านการรัฐประหารในประเทศตุรกีที่ผ่านมานั้นความจริงเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยผมเองเห็นถ้อยคำการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าได้มีการปลุกกระแสตุรกีโมเดลแต่ปลุกไม่ขึ้นเพราะว่าภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยไม่เหมือนกับตุรกีซึ่งเป็นการประเมินสถานการณ์ในลักษณะของการดูถูกเพราะโดยข้อเท็จจริงนั้นยังไม่มีใครนะครับที่จะปลุกประชาชนให้ลุกขึ้นมาต่อสู้และขับไล่คสช.เหมือนกับที่ประชาชนชาวตุรกีขับไล่ผู้ก่อการรัฐประหารที่ประเทศตุรกีเพียงแต่บทเรียนของตุรกีนะครับเพื่อที่จะกระตุกความคิดของประชาชนว่าคนตุรกีนั้นเขาหวงแหนระบอบประชาธิปไตยแม้เนี่ยนะครับความคิดเห็นทางการเมืองไม่ว่าฝ่ายค้านหรือรัฐบาลจะแตกต่างกันแต่ว่าเมื่อภัยมาคุกคามระบอบประชาธิปไตยนั้นทุกฝ่ายก็ร่วมมือประธานาธิบดีของตุรกีนั้นใช้เพียงแค่ Facebook ไลฟ์กล่าวเชิญชวนประชาชนให้ออกมาต่อต้านคณะรัฐประหารจนกระทั่งคนออกมาทั้งแผ่นดินร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ยังอยู่ในซีกของรัฐบาลกันอยู่นำไปสู่ชัยชนะในการปราบการก่อขบวนครั้งนี้อย่างสำเร็จลุล่วงแต่ผมเองก็แปลกใจว่าการพยายามอธิบายของตัวแทนรัฐบาลว่ามีการปลุกกระแสตุรกีโมเดลและก็ปลุกไม่ขึ้นผมเองก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นการดูถูกประชาชนกันเกินไปเพราะขนาดนี้ใครยังไม่คิดที่จะขับไล่รัฐบาลของคสช.แบบประชาชนตุรกีที่ออกมาต่อสู้กับคณะรัฐประหารที่ก่อการกบฏเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการจะแสดงความคิดเห็นอะไรก็ตามนั้นควรที่จะระมัดระวังขณะนี้ประชาชนยังไม่มีความคิดขับไล่คสช.แบบประชาชนตุรกีแต่ประชาชนต่างรอคอยวันที่7สิงหาคมเพื่อจะบอกกับคสช.ว่าประชาชนกำลังคิดอะไรนะฮะถามอาจารย์อุสมานค่ะว่าเพราะอะไรรัฐบาลคสช.เนี่ยถึงคิดว่าพรรคเพื่อไทยพยายามที่จะจุดกระแสสังคมให้ออกมาต่อต้านอำนาจการทำรัฐประหารเหมือนประเทศตุรกีซึ่งก็ถ้าทำมาดีทุกอย่างแล้วคสช.ก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องกลัวการต่อต้านไหมคะหรือยังไงเป็นเกมการเมืองของคสช.เป็นการเมืองในด้านสื่อนะเพราะจริงๆคสช.เองนี่ก็ทำหน้าที่ในการตอบโต้ฝ่ายตรงกันข้ามไม่ต่างอะไรจากนักการเมืองและไม่ต่างอะไรจากวิธีการทางการเมืองไม่ว่าจะทำลายความน่าเชื่อถือฝ่ายตรงกันข้ามในรูปแบบต่างๆล้วนแต่เป็นกลไกทางการเมืองทั้งสิ้นเป็นวิธีการเมืองในหลายๆเรื่องที่ผ่านมาเช่นพอเปิดศูนย์ปราบโกงปั๊บนะทีแรกก็เริ่มโจมตีแกนนำนปช.ที่เปิดศูนย์ปราบโกงก่อนใช่ว่าไปดูตัวเองก่อนสิดูตัวเองก่อนสิจะมาปราบโกงคนอื่นเนี่ยยังไงก็จี้ไปแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลนะมีคดีความอะไรกันนะทีนี้พอทำลายความน่าเชื่อถือนี้ไม่สำเร็จใช่ไหมมันคนละเรื่องกันเพราะพอทำลายความเชื่อถือนี้ไม่สำเร็จถูกตอบโต้ไปปั๊บก็ใช้อำนาจปิดที่จริงการตอบโต้ทางการเมืองของคสช.นั้นก็ยังพอรับได้อยู่ว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองเมื่อท่านสู้กับนักการเมืองท่านก็ต้องมีวิธีการทางการเมืองอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการที่รับได้แต่พอสู้ไม่ได้ใช้อำนาจอันนี้เถื่อนขอโทษนะอันนี้เถื่อนขอใช้คำว่าเถื่อนเลยเพราะอะไร
แล้วอยู่กับการใช้กำลังการใช้อำนาจจนเคยตัวเคยชินเช่นเดียวกันเนี่ยเริ่มต้นดีอ่ะนะตอบโต้กันต่างเหตุผลต่างนู่นต่างนี้ต่างอะไรตอบโต้ดีอ่ะพอแพ้ใช้อำนาจก็เข้าเถื่อนอีกใช้อำนาจจนชินใช้อำนาจจนเคยนะขอประทานอภัยนะท่านผมคิดว่าอย่างนี้จริงๆแล้วก็ที่ผมคิดว่าอย่างนี้ก็ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นทหารที่มาที่นี่ก็มาบอกว่าทหารจะเป็นอย่างนี้แหละนี่ทหารพูดเลยนะที่มากินน้ำชาเนี่ยที่ร้านกาแฟนี่วันก่อนท่านก็สั่งซื้อน้ำกีวีพอจะกลับแล้วน้องเขาก็มาบอกว่านะมีผู้ใหญ่เลี้ยงน้ำผมก็เดินเข้าไปยกมือไหว้ขอบคุณท่านนั่งคุยกับท่านท่านให้ความรู้มากมายผมก็นั่งฟังมุมมองท่านอย่างนั้นอย่างนี้แล้วท่านก็บอกว่าทหารต้องเป็นแบบนี้คลอนมาให้ใช้อำนาจจนเคยชินคือถนัดแต่ใช้อำนาจได้แต่ใช้อำนาจใช่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดท่านว่าไม่ใช่ทั้งหมดท่านว่าอย่างน้อยตอนนั้นท่านไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วก็ท่านมาให้กำลังใจว่าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนี่ก็คือทหารคือกำลังบอกว่าอย่าอคติกับคำว่าทหารแต่ให้อคติกับใช่แต่ว่าต้องมองอัตลักษณ์ของทหารแต่ละคนให้ออก อย่างน้อยผมคิดว่าท่านพลเอกประยุทธ์กับท่านพลเอกประวิตรนี่ก็มีบุคลิกที่แตกต่างค่ะอะไรอย่างเนี้ยท่านพลเอกท่านวิกตอกท่านพลเอกไพบูลย์ก็ท่านก็มีบุคลิกอีกอย่างค่ะทีนี้ความเคยชินแบบเนี้ยนะมันจึงทำให้ท่านสูญเสียความมีศักดิ์ศรีในการต่อสู้กันในสนามการเมืองนะผมคิดว่าเลยก็มีทหารออกมานะเหมือนสุภาษิตฝรั่งที่ท่านดร.วิโชติเอามากล่าวบ่อยๆเวลาเราจัดรายการกับท่านท่านบอกว่าทหารนี่พอออกจากค่ายของตัวเองพอออกจากค่ายนะพอออกจากกองทัพแล้วจะโง่ทันทีเคยได้ยินไหมใช่ใช่นั่นแหละอันนี้ก็คือเป็นเรื่องจริงเพราะนั้นการที่ออกมาตอบโต้แบบนี้นะมันก็เป็นเรื่องของการจะตายตื่นตูมก็จริงๆเขาไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับตุรกีมากอะเขาก็มาชมเชยพูดกับคนคำสองคำแล้วก็ตุรกีโมเดลอะไอ้ตุรกีโมเดลเนี่ยมันเป็นโมเดลของตุรกีแหละแต่เอามาเป็นโมเดลไทยไม่ได้เพราะอะไรการวิเคราะห์วิจารณ์ตุรกีนี่ต้องไปดูนะตุรกีนี่แตกต่างกับไทยนะทั้งเนื้อหาทั้งวิถีทั้งจารีตทั้งประวัติศาสตร์นี่ตามรายการคุณหมอหวายนี่ก็จะเข้าใจประวัติศาสตร์ตุรกีมายังไงมันเป็นคนละบริบทยังไงมันก็เอามาปลุกไม่ได้หรอกมันเป็นคนละบริบทแต่หัวใจของผู้รักเสรีภาพและประชาธิปไตยเนี่ยพอมันเกิดขึ้นที่ไหนทั่วโลกนี่มันตื่นเต้นไปตามกันวันนี้ถ้าเกาหลีเหนือต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมีประชาชนขึ้นมาเราก็ให้กำลังใจใช่ไหมมันเป็นความรู้สึกสมัยที่ประชาชนต่อสู้กับรัฐบาลพม่านักศึกษาพม่าถูกปราบปรามทะลักเข้าไทยอย่างเยอะแยะเมื่อปีพ.ศ.เท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยจำไม่ได้แล้วแล้วพี่กลายเป็นมีเพื่อนพม่าเยอะแยะเลยแล้วต้องมาอยู่หน้ารามเราเนี่ยตอนนั้นอยู่รามนี่เวทีสวป.นี่จัดงานใหญ่เลยเพื่อที่จะให้กำลังใจนักศึกษาพม่าในการต่อสู้กับเผด็จการทหารใช่ไหมที่เตียนอันเหมินนุ่นตอนที่เขาประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยรามคำแหงเนี่ยนะจัดงานจากสวป.สู่เตียนอันเหมินนั่นมันเป็นความรู้สึกร่วมนึกออกยังทีนี้ท่านกลัวไปเองไงนี่เลยจะถามว่าอำนาจที่มาจากการรัฐประหารมันมีความน่ากลัวยังไงทำไมประชาชนชาวตุรกีเขาถึงลุกคือไม่ยอมรับอำนาจการทำรัฐประหารคือในตุรกีนี่นะในตุรกีเนี่ย
ประชาชนในวันนี้ของเขาเนี่ยนะเขาเลยหลักการนี้ไปแล้วคือหมายความว่าเรื่องประชาธิปไตยมันอยู่ในหัวใจของทุกคนแหละนึกออกยังเขาเลยเราไปแล้วไอ้เรานี่ในหัวใจนี่ประชาธิปไตยมันมีไม่ทุกคนที่มันมีไม่ทุกคนเนี่ยเพราะมันไม่เข้าใจกันไม่ค่อยเข้าใจกันว่าเราถูกหลอกไงเข้าใจไหมคือคนไทยเนี่ยไม่รู้ว่ากำลังถูกหลอกใครหลอกใครหลอกอะไรยังไงเผด็จการหลอกไงหลอกว่าก็หลอกมาเรื่อยไงว่าเราเป็นประชาธิปไตยเหรอคะหรือยังไงคือทีแรกหลอกนะทีแรกเอานักการเมืองที่ไม่ดีมาเป็นโจทย์เห็นไหมเอานักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันอะไรมาเป็นโจทย์ของการปฏิรูปประเทศนะโอ้คนเชื่อกันหัวปักหัวปั๊มนะว่าเมืองเลวโกงกินเลวโกงมันต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งคนพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งที่เฮลาโลไปเนี่ยเพราะเรื่องนี้ใช่ไหมแต่ไม่มีใครทำแม่งเลยอ่ะคนที่ไปอ่ะว่าไม่มีใครทำแม่งเลยนี่พี่ก็ไปแต่ว่าพี่ไปเนี่ยพอถึงเขาเขตทำแม่งพี่ไม่ไปตอนที่เวทีคปท.พี่ไปขึ้นสองครั้งนะน้องๆคปท.รู้จักกันดีนะครับนะท่านนายกอุ้ยอะไรพี่นกเขาใช่ไหมไปขึ้นเรื่องไปขึ้นเวทีปรบเนตรโทษกรรมจุดจ้อยพี่ไปพี่บอกไปกันใหญ่แล้วพี่ต้องไปขึ้นเวทีน้องๆอยู่เต็มแล้วพี่ก็ไปสนับสนุนคปท.ว่าเห็นด้วยการปฏิรูปประเทศเพราะมีคปท.คือคณะปฏิรูปใช่ไหมใช่ใช่เวทีที่อรุพงศ์อ่ะพี่ไปของน้องๆอาชีวะใช่ใช่พี่ไปแล้วจริงๆอ่ะพี่ก็มีความคิดก่อนหน้านี้แล้วว่าต้องปฏิรูปต้องแต่ก่อนเกิดองค์กรอีกคิดคนเดียวไม่เชื่อไปอยู่ไปดูในเฟซบุ๊กเก่าๆโพสต์ในเรื่องนี้จนไม่มีใครไล่ไม่มีใครอ่านอ่ะคือก่อนที่จะมีกระแสปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือว่าเลือกตั้งก่อนปฏิรูปอันนี้นะใช่ค่ะพี่มองแล้วอ่ะมันต้องปฏิรูปสิไม่งั้นแหละนักการเมืองมันก็อาศัยช่องว่างเห็นด้วยไงแต่ว่าพอท่านตุเชษออกมาพี่ไม่ไปละค่ะคปท.ไปร่วมกับท่านตุเชษจนออกมาเป็นคปปส.ใช่ไหมพี่ก็บอกน้องๆที่รู้จักว่ามึงปฏิรูปไม่สำเร็จหรอกเดี๋ยวถูกปฏิวัติก็บอกน้องแล้วจริงไหมจริงเองเวทีน้องมารับนะวันที่พรรคประชาธิปัตย์เปิดเวทีที่สามเสนสามเสนสถานีรถไฟสามเสนโอ้ยน้องเอารถมารับที่เวทีคปท.ไปพรรคประชาธิปัตย์เขาก็ให้พี่ขึ้นเวทีนะคืนนั้นพี่บอกพี่ไม่ขึ้นเวทีนักการเมืองใช่ไหมก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็นั่งนั่งแล้วผู้หลักไปในพักในพักพอเข้าไปก็พักพวกทางนั้นแหละไปถึงเดี๋ยวก็รู้จักคุณมานู่นมานี่เราพักพวกอยู่ทั้งหมดเลยอยู่ที่ไหนที่ไหนพี่นั่งคุยได้ขึ้นเวทีไม่เอาประเวทีนักการเมืองพี่คนหนึ่งที่นั่งอยู่บอกว่าลูกหยีนี่พักยกให้ประชาชนแล้วเวทีบอกไม่ใช่ผมไม่ขึ้นแล้วก็พอเปิดการปฏิรูปประธานดุเต้บอกมานำไม่ได้ปฏิรูปหรอกน้องเชื่อพี่แล้วจริงหรือเปล่าท่านสุเทพก็บอกว่าจะปฏิรูปประเทศท่านก็ประกาศเป็นองค์รัฐาธิปัตย์นะประกาศในทุกหน่วยงานราชการไปรายงานกับท่านท่านจะรู้ว่าจะรูปประเทศพี่ตามในเฟซบุ๊กว่าคนที่ไปกบฏสช่วยบอกหน่อยเป็นรูปยังไงไม่เห็นพิมพ์เขียวไม่เห็นแบบนิ่งๆชวนไปปฏิรูปจะไม่บอกเลยว่าปฏิรูปยังไงใช่หรือเปล่าวันนั้นไม่มีใครบอกได้เลยว่าปฏิรูปยังไงชวนปฏิรูปอย่างเดียวจะให้บ้าตามไม่ได้ไงไม่รู้พาไปไหนก็ไม่รู้ในที่สุดพาไปปฏิรูปหรือพาไปไหนปฏิวัติพาไปปฏิวัติถูกหลอกหรือเปล่าถูกหลอกถูกหลอกวันนี้เรารู้หรือเปล่าว่าถูกหลอกอ่ะถ้ารู้แล้วก็ถอนตัวหลายคนก็ถอนตัวแล้วนะคะนั่นหลายคนก็ยังไม่รู้ใช่ก็นี่ไงคือที่ต่างกับตุรกี
นี่ไงที่ต่างกับตุรกีอย่างสิ้นเชิงเขาไปไกลกว่าเราเยอะไปไกลกว่าเยอะวันนี้สังคมตุรกีกำลังไปถกเถียงกันเรื่องว่าภายใต้ความเป็นประชาธิปไตยนี้ยุทธศาสตร์ของรัฐมันจะไปอย่างไรแล้วในท่ามกลางยุทธศาสตร์ระหว่างตะวันออกกับตะวันตกเขาไปไกลกว่าเราแล้วความขัดแย้งเขาไปสู่ประเด็นถึงการวางยุทธศาสตร์ของประเทศว่าภายใต้ระบบการปกครองที่เป็นปัจจุบันนี้จะปฏิรูปต่อไปอีกอย่างไรนี่คือความขัดแย้งของเขาของเขานะประธานาธิบดีนะครับรอยับตอยิบอัลดูกอนนี่ท่านต้องการที่จะปรับโครงสร้างทางอำนาจใหม่เห็นไหมทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นแบบกึ่งประธานาธิบดีคือพูดง่ายๆว่าถ้ากึ่งไม่รู้กึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภานะไม่ก็คือมีประธานาธิบดีแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีใช่ไหมทีนี้ท่านไม่ต้องการให้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมันมีไงนึกออกนะคือแนวความคิดของท่านคือไม่ต้องการให้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมันมีแล้วไปเพิ่มอำนาจของประธานาธิบดีคือแนวทางของอัลดูกอนนี่เหมือนกับคล้ายๆแบบวิถีเดียวกับมหาเตมัวหมัดคือหมายความว่าจะปรับระบบของประเทศอันนี้ก็เหมือนกันท่านต้องการให้มีอำนาจของรัฐบาลดีมีมากขึ้นแล้วก็ภายใต้แรงจูงใจที่หลายกลุ่มนะหลายกลุ่มในตุรกีนี่ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพวกศาสนานิยมก็ให้การสนับสนุนเพราะท่านนี่มีลักษณะของเป็นผู้มีบุคลิกภาพทางศาสนาสูงกว่าใครที่ผ่านมาก็ได้รับความนิยมหลายกลุ่มเมืองไทยนี่นะมุสลิมในเมืองไทยนี่กายซุนนีจำนวนไม่น้อยเลยที่ถือว่าอัลดูกอนเป็นไอดอลนะเต็มหมดอ่ะตัวนี้ยกอัลดูกอนคือผู้นำโลกแล้วไปถึงนั่นแล้วข้อตกเถียงเขาไปสู่ที่ว่าจะนำพาประเทศไปภายใต้ยุทธศาสตร์อะไรกันนี่ก็เริ่มจะปรับโครงสร้างการปกครองของประเทศแต่เรานี่ยังก้าวไม่ข้ามไม่พ้นหมู่คนละเรื่องเลยเขาขัดแย้งกันเรื่องอื่นแล้วเวลานี้ที่นั่นอ่ะนึกออกยังนี่ยังระบอบทักษิณอะไรกันอยู่ทีนี้ฝ่ายหนึ่งนี่ใช้วิธีการปฏิวัติขึ้นมาเพื่อต่อสู้นี่ไม่ใช่แปลว่าทุกคนเห็นด้วยกับอัลดูกอนนะจริงๆท่านก็คะแนนก็ล่อแหลมอยู่ว่าครั้งต่อไปจะได้ไม่ได้นะใช่ถึงเอาไหมใช่ไม่ใช่ว่าทุกฝ่ายเห็นด้วยอัลดูกอนคนที่เห็นแย้งก็มีเยอะแยะใช่แต่พออีกกลุ่มหนึ่งนี่ใช้วิธีการนี้ขึ้นมาอยู่ไม่ได้เขามีจิตสำนึกของความเป็นประชาธิปไตยถูกต้องนี่นะนั้นเขาไปไกลแล้วทีนี้จริงๆเรื่องตุรกีกับเรื่องประเทศไทยเนี่ยมันคนละอุณหภูมิถ้าอย่างนั้นไทยเราเนี่ยจะแบบเอาบทเรียนของการรัฐประหารที่ตุรกีเนี่ยค่ะเพื่อป้องกันการทำรัฐประหารในอนาคตสำหรับไทยอย่างเงี้ยได้ไหมฮะถ้ามันนี่กำลังจะบอกว่าคนไทยเนี่ยถึงเวลาตื่นนะไม่ต้องมีใครปลุกตื่นเองแต่เวลาหลับเวลาหลงนี่ไม่ต้องมีใครเตือนนี่คือคนไทยธรรมชาติคนไทยเวลาตื่นขึ้นมาไม่ต้องมีใครปลุกก็ดูดิพรบนี้โทษกรรมจุดรอยคืนเดียวตื่นขึ้นมาใครปลุกบ้างอ่ะเพราะว่าประชาธิปัตย์เขาก็ตั้งเวทีก่อนหน้านี้ก็หลายเวทีทั่วประเทศก็ไม่มีอะไรปลุกไม่ขึ้นอยู่สามเซนก็ตั้งนานก็ทีนี้เพราะพรบเนี่ยโทษกรรมสุดตอยวินาทีนั้นไปเสริมความชอบธรรมให้กับทางฝั่งที่คนที่ไม่เห็นด้วยกับพรบเนี่ยโทษกรรมสุดตอยก็เลยไปเห็นด้วยเลยทางนี้นั่นคือคนไทยนึกออกยังแล้วพอเห็นด้วยแล้วก็ชนิดที่ว่าไม่ยั้งเลยในท้ายสุดต้องกลับมากินน้ำตาตัววันนี้ใช่หรือเปล่านี่คือธรรมชาติของคนไทยเช่นเดียวกันเนี่ยวันไหนประเทศไทยเนี่ยคนไทยจะตื่นขึ้นมาไม่ต้องมีใครปลุกหรอกเดี๋ยวพอมันถึงเวลาพอมันถึงเวลาไม่ต้องไปคิดถึงตุรกีโมเดลเลยท่านก็ตายตื่นตูมเองต่อให้ตุรกีจะเป็นยังไงเลยถ้าวันคนไทยไม่ตื่นมันก็ไม่ตื่นแล้วถามที่พฤกษภาธมินมีประเทศไหนเป็นโมเดลบ้างไงฮะปี35ประชาชนออกมาต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการทั้งๆที่มาจากการเลือกตั้ง
ช่ไหมทั้งที่เปิดได้มีการเลือกตั้งนะครับพรรคสามัคคีธรรมนะพรรคสภาก็มีการเลือกตั้งนะครับพรรคสามัคคีธรรมก็เรียกว่าพรรคฝ่ายเผด็จการพลเอกสุจินดานะครับจะเป็นนายกรัฐมนตรีทีเดียวเลยใครเป็นโมเดลมั่งปีนั้นมีตุรกีโมเดลไหมปีนั้นไม่มีที่ไหนก็ไม่มีท่านเข้าใจผิดเวลามันตื่นมันตื่นแต่เวลาหลับและหลงเนี่ยคนไทยก็ไปชนิดสุดขั้วเหมือนกันนี่คือลัทธิธรรมชาติของคนไทยดังนั้นวันนั้นเนี่ยไปกับกปปสสุดขั้วแล้วเวลาพลิกกลับเนี่ยระวังให้ดีก็จะสุดขั้วเหมือนกันเพราะนี่ก็เริ่มพลิกหลายแขนงแล้วอยู่เหมือนกันนะฮะถูกต้องเพราะฉะนั้นจึงบอกพี่น้องว่าเราอยู่ในสันติวิธีแล้วต้องเขาเรียกว่าไปตามกระแสถ้าจะเปรียบเวลานี้นะครับเหมือนกระแสปลายน้ำพี่น้องครับคือน้ำนี่มันไหลจากที่สูงสู่ที่ต่ำยิ่งปลายน้ำกระแสยิ่งแรงสุดท้ายผมอยากจะบอกพี่น้องว่าอย่าท้ออย่าหมดกำลังใจปิดพีทีวีได้30วันนี่นะปิดไปเถอะนะครับหลังวันที่7ก็เปิดขึ้นมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะวันที่7ไม่ใช่เป้าหมายของเราเป้าหมายของเราคือดูหลังวันที่7นะครับว่ารัฐธรรมนูญจะออกมาอย่างไรคือต่อให้วันที่7ผ่านเราก็ไม่เอาต่อให้ไม่ผ่านเราก็ไม่เอาเราไม่เอาอยู่แล้วแต่การที่เราไม่เอาถ้าผ่านไปเนี่ยจะมีปัญหาอย่างไรถ้าไม่ผ่านมีปัญหาอย่างไรเดี๋ยวเวลาพรุ่งนี้ก็อาจจะว่ากันให้ละเอียดอีกทีหนึ่งแต่สุดท้ายอยากจะจบว่าเผด็จการนั้นมาตีนต้นแต่ประชาชนนั้นมาตีนปลายขอบพระคุณสำหรับคำคมท้ายรายการวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์อุสมาลูกหีดิฉันพุทธิดาชุนกลุ่มพร้อมทั้งทีมข่าวลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ